สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันในรายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับนะครับครับผมผมปุ้ยกสิทธิ์ครับพิธีกรในรายการแล้ววันนี้นะครับผมมีคุณรู้คนใหม่มาร่วมรายการด้วยคุณรู้ครับแนะนำตัวเลยสวัสดีครับผมครับคุณรู้เพชรเดิมเมรินครับศาสตร์แห่งศาสตร์ตะวันตกครับคุณปุ้ยอ๋อเป็นไงครับวันนี้มาร่วมรายการศรัทธาคมครั้งแรกรู้สึกไงบ้างต้องบอกว่าดีใจครับดีใจมากมากแล้วก็ต้องบอกว่าขอบคุณครับสำหรับท่านที่ติดตามผมตอนนี้มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วตอนนี้กำลังรับชมรายการศรัทธาคมพร้อมๆกันด้วยกันทั่วประเทศตอนนี้ด้วยแหละตอนนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมเขากำลังใจจดใจจ่อนะครับผมเพชรครับผมครับเรื่องของนี่เลยครับของรางวัลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมนี่เลยนี่ฮะใกล้ๆมือนี่คือเหรียญของปู่ศรีสุทโธนาคราชนะครับรุ่นรวยสมปรารถนานะครับผมโอ้โหเรียกว่าไลค์กันเยอะแชร์กันเยอะเลยนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะฮะไปดูได้เลยนะครับไปเช็ครายชื่อได้เลยในแฟนเพจของศรัทธาอาคมนะครับว่าคุณเป็นผู้โชคดีหรือเปล่านะครับผมไปดูกันได้เลยนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมนะครับกติกาเดิมเลยว่าไลค์มากแชร์มากคุณก็มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีประจำสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์นี้จะได้รับอะไรนะครับผมจะได้รับอะไรเอาล่ะครับผมวันนี้ผมทำให้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ใจจดใจจ่อเล็กๆนะครับมาเลยครับผมของรางวัลของเราประจำสัปดาห์นี้ครับเข้ามาเลยครับคุณบอยถือขึ้นมาได้เลยครับผมเป็นวันนี้เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเนาะถูกต้องใช่ครับวันนี้เรามีทั้งกิจกรรมต่างๆเลยเช่นมีการปลุกเสกหรือเกี่ยวกับของอาคมต่างๆในวันนี้ที่มาไม่ธรรมดาเลยทีเดียวที่สำคัญเข้ากระแสตอนนี้ด้วยใช่ครับเรื่องของพระราหูตอนนี้ที่เด่นๆคือเรื่องของพระราหูที่มีการย้ายส่วนจะเป็นพิธีกรรมอะไรนะครับต้องติดตามกันในวันนี้ฮะต้องติดตามกันนะครับผมนะแต่ตอนนี้นี่เนี่ยเราไม่ยกมาตั้งโชว์เลยเห็นไหมไม่กล้าเลยฮะเพราะว่าของเยอะจริงเข้ามานะครับเข้ามานะครับผมเพื่อคุณผู้ชมไปเกิดอาการลุ้นไงว่าสัปดาห์นี้จะแจกอะไรนะสัปดาห์นี้ไม่ธรรมดาครับเพียงแค่ท่านกดไลค์กดแชร์ครับในการศรัทธาอาคมในวันนี้ครับคุณรู้เพชรครับนี่คืออะไรฮะนี่คืออะไรครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันในช่วงของครูฮาร์ดดีกว่าไหมครับผมนะว่าคืออะไรนะครับผมท่านรู้ให้ตื่นเต้นก่อนว่าวันนี้เรามีของแจกไม่ธรรมดาแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมกติกาเดิมเลยนะครับกดไลค์กดแชร์แฟนเพจศรัทธาอาคมนะครับแล้วก็แจ้งด้านล่างนิดนึงว่าตอนนี้แชร์เรียบร้อยแล้วชื่อของคุณจะถูกบันทึกไว้นะครับเพื่อที่นำไปแรมดองเป็นผู้โชคดีนะครับได้รับวัตถุมงคลต้องบอกก่อนเลยครับคุณปุ้ยครับว่าคนที่ติดตามผมเนี่ยที่ดูใน Facebook ของผมเนี่ยได้รางวัลกันทุกอาทิตย์ลูกศิษย์ของผมที่ติดตามผมได้รางวัลกันทุกอาทิตย์ครับเป็นที่น่ามหัศจรรย์จริงครับผมครับครูปุ้ยนี่คราวนี้เมื่อกี้เราเกริ่นไปแล้วนี่ใช่เพราะช่วงนี้กระแสเรื่องของพระราหูครับกำลังแรงเลยเพราะว่าเมื่อวันที่4ที่ผ่านมานี่เขาเรียกว่าราศีย้ายเรือนใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรายการของเรานะครับรายการศรัทธาอาคมเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับได้บูชาพระราหูเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการเกริ่นกันไปแล้วในรายการเราว่าใช่ครับวันนี้เราจะทำพิธีด้วยเหมือนกับนักเลงโตนักเลงใหญ่นะก็คือว่าใจให้ใจปั้มถูกต้องแต่เขาอย่างเดียวว่าขอสัจจะสัจจะที่ยิ่งใหญ่สัจจะที่แน่นอนพระราหูชอบเพียงสัจจะครับนะครับถ้าทำถูกเนี่ยท่านใจถึงพึ่งได้แต่ถ้าไม่ถูกใจนี่มีพินาศได้นะครับนี่ก็คือเป็นจี้นะครับที่พระราหูนะครับบูชาได้องค์เดียวนะครับ589บาทครับผม2องค์ราคาสุดพิเศษ 1,000 บาทแต่ถ้า3องค์ด้วยบอกว่าพิเศษฮะขึ้นเสียงสูงหน่อยพิเศษ 1,500 บาทครับสำคัญนะครับชื่อของคุณจะเก็บไว้แรมดอมนะครับเพื่อแจกรางวัลอะไรฮะจับรางวัลนี่ครับผมเป็นเลยครับกะลาตาเดียวนี่ฮะลูกใหญ่นี้โอ้แล้วเมื่อกี้ตื่นเต้นมากเกินไปข้ามขั้นไปนิดนึงว่าสำหรับผู้ที่บูชา2องค์นะครับผม2องค์ 1,000 บาทนะครับพิเศษแล้วได้รับเป็นนี่ด้วยครับนี่ส่วนองค์นี้นะฮะเดียวแกะสลักนะครับนี่นะครับโชว์ให้ดูครับถูกต้องเป็นฝีมือแฮนด์เมดครับมีชิ้นเดียวในโลกครับไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะครับมีชิ้นเดียวหาได้เฉพาะในราคาอาคมนี้เท่านั้นครับผมว่าแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็แจ้งความประสงค์สอบถามได้ในอินบ็อกซ์ของแฟนเพจศรัทธาอาคมได้เลยครับผมนี่เมื่อกี้เราเกริ่นกันไว้นะเราต้องบอกก่อนครับครับคุณปุ้ยครับยังไงด้านหน้าที่เห็นนี่ฮะไม่ธรรมดาครับก่อนที่ท่านครูจะมาต้องบอกก่อนว่าหินที่เห็นนี่ฮะคือหินจากแม่น้ำโขงครับอ๋อ oh. ครับเราเห็นหินอันนี้คือเอาเป็นว่านะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราเชิญครูรุดีกว่าอย่างที่บอกว่าช่วงนี้นี่
เรื่องของราหูราหูมาแรงมากนะกำลังแรงเลยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ถามกันว่าเอ๊ะราศีย้ายเดือนแล้วเนี่ยใครจะเป็นยังไงบ้างโชคชะตานะครับวันนี้เราก็เลยเชิญคุรุที่ได้ชื่อว่านะครับเป็นพราหมณ์ที่มีความโดดเด่นในเรื่องขององค์โหราศาสตร์ครับผมก็ขอเชิญพบกับคุรุสัมพันธ์กำบังภัยเลยครับผมเชิญครับพราหมณ์สัมพันธ์กำบังภัยครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับนี่ก็คือพราหมณ์สัมพันธ์กำบังภัยนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นพราหมณ์ที่ขอใช้คำว่าโดดเด่นในเรื่องของศาสตร์สายวิชาโหราศาสตร์นะครับเหมือนที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่ครับว่าของที่อยู่ตรงนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนครับของที่อยู่ที่ท่านเห็นนี่คือหินจากแม่น้ำโขงเดี๋ยวเรามาทราบความละเอียดทราบความสำคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือของที่อยู่วันนี้ว่ามีความพิเศษหรือลักษณะเด่นยังไงกับท่านครูได้เลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวขออนุญาตถามด้วยความเคารพนิดนึงนะครับว่าปกติเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเรียกท่านพราหมณ์ว่าอะไรครับเรียกว่าพ่อพราหมณ์เรียกว่าพราหมณ์เรียกว่าแล้วแต่บางคนก็เรียกว่าอาจารย์ครับผมบางคนก็เรียกว่าอะไรพราหมณ์อาจารย์ก็แล้วแต่ใครจะเรียกยังไงงั้นผมขออนุญาตนะครับครับเรียกว่าผู้รู้พราหมณ์สัมพันธ์ครับขออนุญาตย้ายนิดนึงในการสนทนานะครับได้ครับผู้รู้พราหมณ์สัมพันธ์ผมว่ามันยาวไปมั้งเอาพราหมณ์ก็พอเอาแบบเป็นพราหมณ์ก็แล้วกันขออนุญาตเป็นพราหมณ์ก็แล้วกันนะครับผู้รู้นั้นมันอีกพวกนึงนะไม่ใช่พราหมณ์เอาเป็นว่าขออนุญาตเรียกท่านว่าพราหมณ์นะครับด้วยความเคารพก็คือเท้าความนิดนึงว่าก่อนที่พราหมณ์จะบวชเป็นพราหมณ์นี่นะครับครับเคยทำอะไรมาก่อนเรื่องของการค้าเรื่องของอาชีพอะไรเงี้ยคือพราหมณ์เนี่ยมันมีอยู่มาจากทางสายเลือดอ๋อเหรอฮะสายเลือดของพราหมณ์ถ้าจะเรียนเนี่ยคุณต้องไปเรียนที่อินเดียครับในเมืองไทยไม่มีสอนครับผมนะฮะต้องไปที่อินเดียนี่พอเรียนเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะต้องถือศีลพราหมณ์ก็เหมือนศีลไทยทั่วๆไปนะครับแล้วก็ต้องเรียน3เวทก็เรียนไสยศาสตร์เรียนอัตถศาสตร์แล้วก็เรียนเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่านิรุกติศาสตร์ก็คือหลักการสวดหลักการที่จะสวดให้ถูกจังหวะจะโคนอะไรต่างๆก็คือเป็นศาสตร์วิชาที่คนบวชเป็นพราหมณ์ต้องศึกษาต้องศึกษาใช่ไหมครับแล้วอย่างจริงๆมันมีเยอะมากเลยแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนแล้วอย่างพราหมณ์สัมพันธ์เนี่ยนะครับครับก่อนที่จะบวชเป็นพราหมณ์นี่ทำอะไรมาก่อนครับคือผมเป็นสายเลือดนะฮะหมายว่ารับมาจากสายเลือดแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับพราหมณ์ก็ไปทำงานด้านวงการภาพยนตร์เป็นนักสร้างไม่ใช่ใช่ครับผมเป็นช่างเมคอัพคนแรกของประเทศไทยที่แต่งหน้าดาราไม่ธรรมดาแต่งหน้ามันจะมี2ประเภทแต่งหน้าเอฟเฟคกับแต่งหน้าสวยครับผมแต่งทั้ง2อย่างทั้งเอฟเฟคและแต่งหน้าสวยโปรไฟล์ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาต้องเคยแต่งหน้าดาราดังๆมาแล้วก็พูดไปก็ตั้งแต่อะไรนะนางงามจักรวาลนะโอ้โหตั้งแต่ท่านใดครับตั้งแต่ท่านใดก็นางงามจักรวาลของเราก็มีคนแรกอะอภัสราไม่ธรรมดาเลยนะอภัสราดารานี่ก็แทบจะเพชชราโอ้รุ่นนั้นเลยรุ่นคุณยายผมเลยรุ่นสมัยมีชัยรุ่นคุณยายผมเลยฮะนางเอกในตาน้ำผึ้งใช่ครับรุ่นนั้นเลยนะครับผมตาหยัดเยิ้มมากแล้วก็มาหลังสุดก็มานวรัตน์ยุตนันโอ้นี่ขนาดหลังสุดแล้วนะฮะสุดรุ่นทุกท่านคือตำนาเลยนะต้องเรียกคุณอาคุณอาจิ๊กอ่ะโอ้นี่ขนาดหลังสุดแล้วนะเมื่อกี้นี่ที่เมื่อกี้พราหมณ์พูดว่าคนเป็นพราหมณ์เนี่ยต้องศึกษาวิชาอะไรบ้างนะครับอัตถเวทอัตถเวทนี่เกี่ยวกับอะไรครับหมายถึงว่าต้องรู้ประวัติของเทวะต่างๆอะไรต่างๆครับผมแล้วมีอะไรครับอัตถเวทแล้วก็มีไสยเวทไสยเวทเกี่ยวกับไสยศาสตร์ต่างๆครับผมแล้วก็มาลุคณิสาก็คือหลักการร้องหลักการสวดหลักการสวดการใช้น้ำเสียงในการสวดแล้วก็โอ้มันมีเยอะฮะมันเยอะหลักๆเท่านี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไม่พอเดี๋ยวไม่ได้คุยเรื่องอื่นเลยเหมือนที่ผมเห็นตอนนี้ครับท่านครับท่านพราหมณ์ครับลักษณะนี้คือลักษณะของราหูที่อยู่บนก้อนหินที่ทำรับการเสกแล้วใช่ไหมฮะอันนี้ปลุกเสกแล้วเขาก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งมันจะมีคือหินเนี่ยเป็นหินแม่น้ำโขงที่วังพญานาคนะครับสวยมากครับเป็นวังพญานาคเราก็สวยมากครับเอามาพลังงานดีมากให้ชมเพราะว่ามันจะมีพญานาคมีพระศิวะพระพิฆเนศพ่อปู่ฤาษีมีพระพิฆเนศมีพ่อราหูที่อยู่บนยอดหินหรือจะเอาแบบแปะเอาเป็นว่านะครับครับเรื่องราหูเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่ากำลังแรงตอนนี้เรายังไม่เปิดทีเดียวสุดยอดเลยเราแง้มก่อนไงให้คุณผู้ชมรู้สึกว่าโอ๊ย
โอ้ยดิ้นต้องบอกก่อนเหมือนตอนนี้เงียบแล้วเงียบแล้วใช่ฮะแล้วเมื่อกี้ผมมองสัมผัสพลังของทางที่ท่านพรามบอกเลยครับว่าพลังแรงจริงครับพลังมหาศาลเลยเมื่อกี้ผมลองคือผมสอนเรื่องคริสตัลนี่นะแบบแรกต้องรู้จักพระราหูก่อนนะคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จักถ้าคนเรียนโหราศาสตร์เขาจะอยู่ในภพราภะของโลกครับผมครับผมราภะก็แปลว่าโชคลาภฮะดังนั้นท่านเป็นผู้ให้โชคลาภลอตเตอรี่นี่มันโมเมาป่ะอันนี้ก็อยู่ที่เจตนาญาณใช่ครับก็โมเมาล่ะครับท่านถึงได้มีอำนาจอยู่ตรงลอตเตอรี่เอาเป็นว่านะครับผมนี่อย่างเงี้ยอาจจะพราหมณ์บอกแล้วว่าทางพระราหูเนี่ยให้โชคลาภครับลอตเตอรี่ใต้ดินเนี่ยมันเกี่ยวกับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงท้ายๆเรามีทีเด็ดเรามีโชคลาภให้ใช่ไหมถูกต้องมาทำยังไงนะถึงจะได้โชคลาภจากท่านพระราหูนะครับใช่ครับย้อนถามนิดนึงเมื่อกี้ก็พูดถึงมาหลายศาสตร์เลยอ่ะที่คนเป็นพราหมณ์ต้องศึกษาสามศาสตร์เมื่อกี้สามศาสตร์แล้วทำไมลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยถึงรู้สึกว่าให้พราหมณ์สัมพันธ์เนี่ยนะครับมองโดดเด่นในเรื่องของโหราศาสตร์มากเลยที่มาที่ไปเป็นยังไงคืออย่างนี้พราหมณ์เขาจะไม่เรียนโหราศาสตร์อ้าวแล้วทำไมเขาจะเรียกโหราโหราแต่ว่าเฉยโหราใช่ไหมฮะตอนนั้นเราเป็นพราหมณ์แล้วก็คนสนใจที่จะให้เราทำนายทายทักด้วยเราเลยต้องเรียนทั้งสองอย่างอ๋อคือเกิดจากทั้งโหราและโหราศาสตร์แล้วฮะโหราแล้วก็โหราศาสตร์อ๋อเดี๋ยวก่อนนะโหรานี่มันแปลว่านักพยากรครับหรือโหราเนี่ยนะบางคนก็เราจะเห็นถ้าคุณไปงานเทพงานเจ้าเนี่ยโหราก็คือคนที่ร้องเพลงกล่อมเจ้าอะไรก็เรียกโหราแบบผมเพิ่งทราบเลยเนี่ยผมนึกว่าโหราเป็นผู้ทำนายอย่างเดียวไม่พูดกล่อมผมเข้าใจว่าโหราคือผู้ทำนายดูดวงดูอะไรอ๋อเวลาเราไปดูดวงนั่นอ๋อนี่คือไม่ใช่หมอดูแล้วพูดง่ายครับโหราผู้กล่อมสวดกล่อมเทพแต่ว่าผมรู้จริงๆนะผมรู้จริงๆแต่ในโหราของการกล่อมเทวดาเนี่ยมันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับโหราทั้งหมดอ๋อแล้วครับโหราศาสตร์นะฮะหรือเรียกว่า astrology อ๋อเนี่ยมีศัพท์ผมศึกษาอยู่แล้วท่านนี้ฮะเกี่ยวกับโหราเกี่ยวกับพระราหูอย่างไรบ้างครับท่านคือพระราหูอย่าลืมว่าเมืองไทยเราเนี่ยครับดูดวงเนี่ยเราจะมีดาวทั้งหมด10ดวงครับผมนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ดาวซะ2ดวงคือดาวพระเกศก็พระราหูกับพระเกศครับไม่ใช่ดาวนะนอกนั้นจะเป็นดาวหมดคือมีหลักๆคือ7ดวงครับท่านทีนี้พระราหูเนี่ยท่านไปเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ก็เพราะว่าท่านถูกตัดครึ่งหนึ่งครับท่านส่วนล่างก็ไปเป็นพระเกศส่วนบนก็ไปเป็นพระราหูครับนะฮะดังนั้นเราก็จะมองเห็นว่าพระราหูเนี่ยจะขี่ครุฑจะขี่ครุฑครับพระเกศจะขี่นาคครับท่านดังนั้นแต่เขาเป็นพี่น้องกันไม่ได้เป็นศัตรูกันเหมือนตามที่เข้าใจใช่ไหมเขาเป็นศัตรูทุกอย่างพี่น้องย่อมเป็นศัตรูกันได้ครับท่านใช่ไหมฮะดังนั้นทุกอย่างในโลกนี้มันที่จริงมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาเป็นพี่น้องกันหมดแล้วก็เริ่มแยกเผ่าพันธุ์เริ่มแยกกิจกรรมที่แตกต่างเริ่มอยู่คนละผิวพันธุ์ส่วนนี้อยู่ผิวนี้ส่วนนี้ผิวนี้ถ้าเทียบกับพระคัมภีร์ไบเบิลก็คือของนะฮะคือการแตกแยกของภาษาแตกแยกของวัฒนธรรมแตกแยกของกลุ่มคนใช่ใช่หรือเขาเรียกว่าจริงๆแล้วมันก็มาจากกลุ่มเดียวกันแต่ก็ค่อยขยายไปกลายเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่ครับผมก็มีภาษาเฉพาะต้นภาษาเฉพาะกลุ่มพิธีกรรมเฉพาะกลุ่มนั้นๆไปครับผมเอาล่ะไหนๆพูดถึงโหราศาสตร์แล้วเนี่ยแล้วพูดถึงพระราหูแล้วที่สำคัญตอนนี้กำลังฮอตมากเลยคือเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าราหูย้ายเรือนการที่ราหูย้ายเรือนเนี่ยจะมีผลอะไรต่อคนกลุ่มไหนยังไงบ้างคืออย่างนี้เขาเรียกว่ากลานการการจากราศีสิงห์ไปราศีกรกฎกลานถ้าภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าย้ายจากราศีสิงห์ไปสู่ราศีกรกฎนะครับการย้ายเนี่ยพระราหูเปิดแฟนเพจหน่อยครับได้เลยฮะพระราหูเนี่ยท่านจะเดินถอยหลังจะเดินถอยหลังเปิดไลค์ดูหน่อยฮะไม่เหมือนดาวไม่เหมือนคนอื่นครับผมท่านจะเดินถอยหลังมีอยู่2ดาวไอ้2พระก็คือพระเกศกับพระราหูดังนั้นการย้ายเนี่ยทางโหราศาสตร์ให้พระราหูนี่เป็นธาตุลมครับธาตุลมคุณจะมองเห็นว่าอย่างเช่นสีลมรู้จักไหมรู้จักกับแฟนเลยนะเขาสาราแดงไหมสีลมสาราแดงนั่นคือทำเลเศรษฐกิจนะฮะใช่ครับพื้นที่ตอนนี้ตลาดว่าเป็นล้านเศรษฐกิจเป็นล้านลมแปลว่าเศรษฐกิจครับผมสุขุมวิทนี่มันธาตุน้ำแปลว่าการอยู่อาศัยนะฮะถ้าตลาดก็ตั้งแต่พระราม4เนี่ยจะเป็นตลาดจนถึงประของตลาดครับเป็นพวกตลาดก็คือสีเขียวนะฮะนี่พูดแบบหยาบๆให้เข้าใจกันก่อน
ฉะนั้นพระราหูเนี่ยจึงเป็นเรื่องของเศรษฐกิจครับแต่การย้ายของราศีสิงห์ไปราศีกรกฎเนี่ยดวงประเทศไทยมีจันทร์ตั้งรับอยู่ตรงนั้นใช่ไหมฮะราหูไปถึงก็ต้องระวังนะครับท่านพี่น้องก็บอกว่าระวังการใช้จ่ายระวังเรื่องของการฟุ้งเฟ้อมันอาจจะทำให้ท่านติดลบได้ก็คือนี่คุณผู้ชมครับฟังให้ดีนะตอนนี้พราหมณ์สัมพันธ์พูดถึงผลกระทบแล้วใช่ไหมครับใช่ครับจากการที่ราหูเนี่ยย้ายเรือนเมื่อวันที่4ที่ผ่านมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนแล้วผลกระทบต่อทุกคนทุกราศีเลยไหมครับทั้งประเทศทั้งประเทศเลยนั่นคือดวงประเทศอีกทีนะครับเกิดอย่างแรกเลยต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายครับผมเรื่องระวังอะไรต่างๆแต่ว่ามันจะทำให้คนมีผัวมีเมียมากขึ้นแล้วมีลูกด้วยฮะเพราะราหูเนี่ยมันพระราหูร่วมจันทร์เขาเรียกว่ากรรมเก่าครับกรรมเก่าหรือกรรมของเราเนี่ยมีประกอบด้วยกันสองอย่างครับคือกรรมการมีผัวมีเมียเขาเรียกกรรมชนิดหนึ่งแล้วก็กรรมการมีลูกก็ถือว่าเป็นกรรมเอ้ามันต้องดูแลนะการใส่ใจเป็นกรรมอย่างเป็นกรรมสิฮะถ้าไม่มันไม่กรรมมันไม่มาอยู่ด้วยกันหรอกงั้นพราหมณ์ครับผมขอถามลึกไปนิดนึงได้เมื่อพราหมณ์บอกว่าราหูย้ายเรือนเนี่ยจะทำให้เกิดคนเราเนี่ยมีคู่มากขึ้นมากดูมากขึ้นคู่ประเภทไหนฮะคู่รักคู่กรรมคู่คนก็แล้วแต่ฮะแล้วประเภทข้ามเพศก็ได้ผมกำลังจะถามเรื่องนี้เลยสมมติว่ามันเป็นกรรมเช่นเพศเดียวกันหรือเพศต่างเพศมันต่างเพศก็เป็นกรรมหญิงกับชายชายกับชายชายหญิงกับหญิงก็เลยข้ามเพศบางอย่างอย่างที่คนไทยเขาชอบพูดอ่ะโอ้ยเนี่ยอยู่กันมาจนแก่เท่าเนี่ยเขาเรียกคู่เวรคู่กรรมใช่หรือไม่ครับก็มีใช่ไหมฮะก็เป็นเรื่องของราหูเช่นเดียวกันอยู่แล้วก็ทะเลาะกันฆ่าก็มีแล้วอยู่แบบว่าเป็นคู่แบบว่าคู่ทุกคู่ยากจนถึงวันมันตายนี่มีไหมมีเยอะมากอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของพระราหูเช่นเดียวกันเรื่องของพระราหูทั้งหมดไม่ธรรมดาผมทราบนะนี่คือผลกระทบจากการที่ราศีย้ายเรือนครับแล้วคุณต้องเข้าใจราหูเนี่ยมีกำลัง12ครับมันเราต้องอยู่ทุกอยู่2ดอกเราอยู่กับอะไร12อยู่กับอะไรอะไรฮะมีอะไรบ้าง12มีอะไรบ้างอันนี้ต้องถามเลขโหลฮะนาฬิกาครับดวงสิดวงมีวันเดือนใช่ไหมเดือนนี้จริงจริงเดือนที่สองเดือนในหนึ่งปีใช่ไหมฮะเนี่ยมาเพราะเราท่านเกี่ยวข้องตรงนี้ครับผมใช่ไหมฮะโอเคก็คือว่าใช้เงินมากขึ้นทุกสาชาวบ้านมีคู่กันมากขึ้นมากขึ้นมีลูกมากขึ้นมีอะไรครับที่กระทบเมื่อกี้ที่พระอาจารย์ท่านพรามท่านบอกเกี่ยวกับเพศตรงข้ามมากคือเพลงเดียวกันมากขึ้นด้วยมากขึ้นด้วยแล้วมีอะไรครับตอนนี้แล้วก็มันก็สร้างโชคให้แต่ละคนอันนี้หลายคนตาสว่างเลยแล้วสร้างโชคยังไงฮะยังไงผมสนใจแล้วสนใจแล้วหูเริ่มพึงหรือว่าหวยใต้ดินอะไรก็แล้วแต่เป็นตัวเลขเอาเป็นว่าเรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ยนะครับพอราหูย้ายเดือนแล้วเนี่ยมีผลหมดใช่ไหมครับมีผลหมดอยู่ที่ว่าตาสว่างคุณต้องกระจายนะมันมีครับผมถ้าดวงขึ้นคุณก็ถูกกันเลยถ้าดวงไม่ดวงคุณลงคุณก็ตูกินฟรีดีเจคุณปุ้ยครับเหมือนอาทิตย์ที่แล้วที่3663ยังไม่จบรายการเราลิงก์กับบัตรลาหูไม่ได้พอดีเลยที่ท่านกำลังพูดถึงเรื่องเมื่อกี้ว่าแล้วเพราะนั้นจะต้องถ้าจะรับโชคเดี๋ยวไล่เป็นไงบ้างครับโอ้ยตอนนี้ไล่ก็นำนะฮะไล่เยอะมากครับตอนนี้ผมกำลังเช็คเมื่อกี้นี่เงียบๆไปคือกำลังเช็คอยู่ว่ายอดแชร์เยอะยอดไล่เยอะโดยเฉพาะลูกศิษย์ผมติดตามตอนนี้ดูกันเป็นว่านะครับเบื้องต้นเมื่อสักครู่นะครับท่านพราหมณ์สัมพันธ์เนี่ยได้เล่าสู่ฟังได้บอกแล้วนะครับว่าการที่ราหูย้ายเรือนเนี่ยผลกระทบมียังไงบ้างนะครับผมเช่นทำให้อะไรนะใช้จ่ายเยอะขึ้นใช้เยอะขึ้นมีคู่กันมากมีคู่มากขึ้นมีลูกมากขึ้นลูกเยอะก็ต้องเลี้ยงเยอะเหนื่อยเยอะใช่ครับแล้วก็ต้องใช้เงินมากขึ้นโชคลาภโชคลาภครับว่าก็ต้องดูด้วยว่าดวงคุณขึ้นหรือว่าลงถ้าดวงขึ้นอาจมีเรื่องเหแต่ดวงลงก็อีกเรื่องนึงแต่ก็เหมือนกันไม่ต้องห่วงยังไงครับเราจะมีบทสวดสุดท้ายครับให้ทุกคนสวดตอนนี้ขั้นแรกนะครับเราขอเชิญชวนก่อนเลยนะครับนี่ครับอ๋อบูชาพระราหูพระราหูขอไปนี่ฮะเป็นจี้พระราหูนะครับที่ทางรายการเราเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้บูชานะครับองค์เดียวราคา589บาทนะครับ2องค์ราคาสุดพิเศษครับ 1,000 บาทครับพร้อมด้วยอะไรครับครูเพชรพร้อมด้วยฮะกะลาตาเดียวครับของแกะสลักจากมือแกะสลักจากมือครับเป็นงานแฮนด์เมดที่ผมยังให้ดูอยู่นะมีชิ้นเดียวในโลกครับและผมกำลังสัมผัสพลังอยู่บอกได้เลยฮะว่ากะลาตาเดียวชิ้นนี้พลังพุทธคุณสูงมากและแรงมากเพราะกะลาตาเดียวครับ 10,000 หรือ 100,000 ใบเนาะจะมีแค่1ใบเท่านั้นที่เป็นกะลาตาเดียวครับเพราะฉะนั้นนะครับผมมากกว่านั้นนะฮะถ้าบูชาครับ
จีพระราหู3องค์นะครับราคาสุดพิเศษครับ1,500 บาทเท่านั้นพิเศษยิ่งกว่านั้นนะฮะชื่อของคุณเนี่ยจะถูกเก็บบันทึกไว้เพื่อแรมดอมหาผู้โชคดีได้รับนะครับกะลาตาเดียวเต็มลูกโอ้เต็มลูกเลยเขาเรียกว่าอะไรนะเต็มลูกฮะกระดาษตาเดียวนะครับเขาจะมีชื่อใช่ไหมฮะเขาจะเรียกว่าองค์หรือลูกนะฮะคือกะลาตาเดียวเนี่ยมันมาจากพระราหูใช่มาจากพระราหูครับเกี่ยวข้องเหมือนกันเพราะแกะสลักเป็นรูปพระราหูด้วยแต่ละใบไม่ธรรมดาครับดีเจปุ้ยครับคุณปุ้ยครับนี่ครับแต่ละใบมีการแกะสลักด้วยมือด้วยครับคุณปุ้ยครับนี่เพิ่งทราบว่าตาเดียวนั่นคือหมายถึงว่ายักษ์ไม่ใช่มนุษย์มนุษย์ต้องมีสองตามันก็คือเกี่ยวข้องกับราหูว่ามันเดี๋ยวผมไม่ดูครับยักษ์ก็ราหูก็เป็นยักษ์ครับงั้นพราหมณ์สัมพันธ์ครับอย่างกะลาหนึ่งใบนะครับมีด้านหน้ามีทั้ง4ทิศเลยนะนี่นะครับนี่4ทิศเลยนะครับนี่คือสำหรับผู้โชคดีที่ซื้อ3องค์ขึ้นไปถูกต้องนะครับแล้วเราจะมาแรนดอมแล้วครับในชื่อกันอิทธิคุณเนี่ยมีด้านไหนบ้างครับเรื่องของกะลาตาเดียวที่เกี่ยวข้องกับพระราหูเนี่ยครับคือกะลาตาเดียวเนี่ยนะฮะเขาต้องปลุกเสกครับให้ถูกต้องโดยกระเทาะคาถาพระราหูเพราะคาถาโชคลาภใช่ไหมฮะดังนั้นกะลาเนี่ยมันก็ไปเกี่ยวกับแก้อาถรรพ์แก้โชคโชคอัปรีจังไรที่ไม่ดีแล้วก็ได้โชคดีอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าต้องปลุกเสกให้ถูกต้องโดยมากเขาจะปลุกเสกตอนเดือนมืดหรือข้างแรมกะลาตาเดียวนี่นะครับแต่ทางรายการสถาคมของเราเนี่ยนะครับนำมาให้คุณผู้ชมบูชานี่ต้องเป็นของที่ปลุกเสกมาอย่างถูกต้องแน่นอนและดีที่สุดเท่านั้นเพราะว่าเราจะมอบสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นผู้ชมเลยนะให้กับผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นย้ำนะครับว่านี่นะฮะจีพระราหูครับองค์เดียวจีพระราหูครับ589บาทนะครับ2องค์ 1,000 บาทครับถูกต้องสุดพิเศษ3องค์เท่าไหร่ 1,500 บาทครับพร้อมที่จะได้รับการชิงโชคในการสุ่มแรนดอมนะครับเพื่อที่จะได้กระดาษตาเดียวใบหนึ่งผมทราบว่าราคาเขาเป็นแสนนะแล้วที่ผมราคาทั้งที่ทราบราคามาครับอันนี้ทราบมายิ่งพุทธคุณแพงๆยิ่งคุณมากๆเนี่ยราคาเขายิ่งสูงใช่ไหมครับท่านพรามครับครับผมมีไหมครับอย่างเมื่อกี้นี่เรารู้แล้วว่าราหูย้ายเรือนก็ทำให้เกิดเรื่องของใช้จ่ายเยอะมีลูกเยอะมีลูกเยอะแล้วก็อะไรนะโชคลาภมันยังมีเยอะเลยครับพระราหูเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการแทรกและการเสวยอายุครับผมตั้งแต่คนเกิดวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์จนถึงพุธกลางคืนนะยังไงครับอยากให้พราหมณ์ช่วยเล่านิดนึงว่าผมจะสร้างเหมือนกันนะใครเกิดผมจะสร้างเหมือนกันนะคุณผู้ชมจะได้จะได้ทราบคนเกิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับใครคุณผู้ชมท่านใดเกิดวันอาทิตย์ครับฟังนะครับมีราหูแทรกหรือว่าเสวยอายุก็ต้องระวังเรื่องการถูกจับผิดการย้ายงานการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีครับนะครับแต่ว่าในทางที่ดีถ้าราหูกับพระอาทิตย์ส่งเสริมก็จะได้ลาภได้โชคจากการได้ของเก่าๆได้มรดกได้ทรัพย์สินอะไรต่างๆครับจับผิดอย่างเช่นอย่างนี้ได้อย่างนี้ถือไม่จับผิดไหมคุณสามีกลับบ้านผิดเวลาเกี่ยวไหมพี่ที่ทำงานโดนจับผิดอะไรอย่างนี้ไปทำงานเจ้านายผมจับผิดจับผิดหมดเลยจับผิดกันเยอะเลยอ๋อแล้วอย่างที่พราหมณ์สัมพันธ์โดนติดด้วยบอกว่าพระราหูเสวยอายุดูยังไงครับหรือว่าอายุเราปีนี้ตอนนี้เนี่ยที่อย่างนี้มันดูยังไงมันต้องมาคุณต้องเรียนโหราศาสตร์แล้วมันเรื่องต้องมีการคำนวณดาวด้วยเอาเป็นว่าเอาเข้าใจกันแล้วกันนะฮะหรือเอางี้คนที่เกิดราศีสิงห์ราศีสิงห์วันนี้เท่าไหร่ครับราศีสิงห์กับราศีกุมแล้วแต่วันนี้เราเรียกว่าถีบราหูถีบออกราหูถีบราหูถีบเลยเข้าก็ราศีกรกฎกับราศีมังกรเราเรียกว่าเข้าครับถีบเข้าดังนั้น4ราศีเนี่ยมันจะมีปัญหาแน่นอนเอางี้เมื่อกี้นี่เรื่องของวันแต่ว่าเมื่อกี้พอท่านพูดถึงเรื่องราศีว่ามีถีบและเข้าแล้วก็เข้าเอางี้เอาเรื่องถีบก่อนราศี2ราศีที่ถูกถีบเนี่ยใช้คำว่าถูกถีบถูกถีบเลยฮะยังไงบ้างเข้าใจง่ายๆสิงกับอะไรนะเข้าใจว่าถีบมันก็ไม่ใช่ภาษาหน้าฟังเลยมันถีบมันก็ทำร้ายทันทีเจ็บด้วยกระเด็นด้วยอ่ะเป็นคนกระเด็นแต่บางคนกลับดียังไงฮะก็เช่นคนราศีสิงห์ที่เคยตกมานานแล้วน่ะอยู่ๆก็โชคดีรวยเลยอ๋อถูกหรือคนราศีกุมมีแต่ปัญหาก็จะเริ่มดี
แต่ถ้าไม่เคยมีปัญหาก็เริ่มมีปัญหาทำตรงข้ามมาด้วยหรอครับก็มาตรงข้ามมาด้วยครับเพราะถ้าเราท่านขาดเป็น2ท่อนนี่ครับมันมีท่อนเสียกับท่อนดีอ๋อเพราะมันเกิดจากท่านมี2ท่อนแสดงว่าดีก็ดีมากหลายก็หลายมากเลยก็หลายมากนี่คือถีบนะ2ราศีโดนถีบนะครับกับกุมนะโดนเข้าเหรอฮะเป็นยังไงครับกับราศีกรกฎนะฮะกับกรกฎครับมังกรมังกรครับเข้าเป็นยังไงอ้าวเข้าก็หมายถึงจะเข้าไปแล้วเขาก็จะอยู่กับคุณเนี่ยประมาณปีกว่าปีครึ่งท่านที่ทำมาแต่ถ้าคุณรู้จักการบูชาครับไหว้ให้ถูกต้องมันก็ผงผลดีกับคุณแต่ถ้าบูชาไม่ถูกต้องหรือไม่สนใจที่จะรับบูชาก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดอันตรายครับก็จะตรงข้ามกันทันทีเลยนั่นไงเห็นไหมพอพูดว่าบูชาราหูนี่คุณผู้ชมขึ้นมาเลยฮะตาสว่างแล้วนี่อยากบูชายังไงบูชาแล้วดียังไงครับผมยังไม่ถึงเวลาอีกนิดนึงให้ดิ้นตามกันไปก่อนให้ดิ้นต่อไปให้ท่านพราหมณ์อธิบายต่ออย่างเมื่อกี้นี้เสวยอายุผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มีละทีบแล้วเข้าแล้วมันก็คนเกิดวันจันทร์เมื่อกี้นี้วันจันทร์แล้ววันจันทร์นี่ก็ต้องระวังเรื่องหนี้สินหน้าวันจันทร์นะครับหนี้สินระวังเลยนะสินคือมันมีนิทานอยู่เรื่องนึงครับผมนางจันทร์เนี่ยไปยืมเงินพระราหูมาครับตอนนี้เรื่องจริงใช่ไหมฮะเรื่องตำนานในตำนานปรากฏว่านัดเวลาแล้วแต่นางจันเนี่ยเลี้ยงหมาไว้ตัวหนึ่งชื่อว่าไอ้เขียวโอ้ชื่อไทยๆนะไอ้เขียวเขียวปรากฏว่าถึงเวลานัดราหูก็จะมาเก็บเงินครับผมนางจันก็หลบเลยแล้วก็ปล่อยไอ้เขียวเนี่ยเป็นพนักมาไล่กัดสัจจะเลยใช่เพราะราหูนั่นคือสัจจะเนี่ยแต่นี่คุณก็ฟังแล้วกันมันจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งผิดสัจจะแล้วก็ท้าตีท้าต่อยยุแย่ให้คนอื่นไปทำร้ายโอ้มีที่มาด้วยเนาะที่มาที่ไปก็คือว่าวันจันทร์นะครับถ้าถูกพระราหูเสวยอายุหนึ่งผิดสัจจะเลยมีเรื่องมีราวท้าตีท้าต่อยถูกคนคดโกงว่ากันเถอะผิดสัจจะคดโกงและผิดสัจจะแล้วก็รับปากว่าจะให้ก็ไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันตรายแถมยังยุคนอื่นอีกแถมจะยุด้วยต่อไปต่อแล้วนะครับดีครับมีข้อดีไหมมีข้อดีไหมข้อดีทำให้เงินสะพัดนะเพราะว่าพระจันทร์มันไปลืมแล้วเมื่อวันจันทร์รวยได้พระจันทร์ไปยืมเงินพระราหูมาครับเรียกว่าเงินสะพัดก็คือมีทั้งดีทั้งร้ายแต่อย่าผิดสัจจะแค่นั้นเองถูกต้องครับท่านนี้วันอังคารเลยครับวันอังคารเลยครับวันอังคารนี่ที่จริงแล้วก็เป็นเพื่อนกับพระราหูอ๋อเป็นเพื่อนกันแต่ว่ามันเป็นเพื่อนที่ส่งเสริมทางความชั่วกลายเป็นอันตรพาลแล้วครับกลายเป็นอันตรพาลแล้วเช่นมึงไปลากของกูก็ไปด้วยเราหูไปกับพระราหูด้วยนะไปเป็นชู้เมียเขากูก็เป็นชู้ด้วยต้องมีเพื่อนไม่เหงามีเพื่อนนั่นคือเหตุผลว่าแต่ส่วนดีมันก็จะมีคนช่วยเหลืออ๋อมีคู่อุปถัมภ์มีคู่อุปถัมภ์ครับมีกัลยาณมิตรก็คือว่าผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับต้องระวังช่วงนี้เพื่อนฝูงอาจพาไปทางที่ทางอบายมุกได้แต่ก็ข้อดีก็คือว่ามีคนให้การค้ำจุนช่วยเหลือมีผู้อุปถัมภ์แน่นอนถูกต้องวันพุธครับพุธกลางวันวันพุธสองวันกลางวันเขาบอกว่าพุธเนี่ยมันก็เหมือนชีวิตต้องไล่ล่าหาแต่สวรรค์โอ้ยังไงก็คือไล่ล่าแล้วก็หากันแต่เงินนะอ๋อสวรรค์ก็คือเงินใช่ไหมล่ะถูกต้องครับเออไม่มีเงินมันก็มีสวรรค์แล้วก็ไล่กันอยู่นั่นน่ะก็เหนื่อยดีชีวิตครับโคตรโซมเลยล่ะโคตรโซมเลยเหนื่อยมากทำงานเหนื่อยมากแต่ว่ามันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งก็บอกว่าถ้าคุณรู้จักล่าสิ่งที่คุณต้องการให้ได้ดังใจมุ่งมั่นเอาสิ่งที่คุณต้องการมันจะประสบความสำเร็จโอ้โหสุดยอดเลยผมชอบคำนี้จังงั้นก็แปลว่าวันพุธเนี่ยช่วงนี้ อาจจะต้องทำงานเหนื่อยนิดนึงรวมถึงเรื่องสุขภาพด้วยใช่ไหมครับต้องระวังหมดนะแล้วผมชอบประโยคเมื่อกี้ยังไงคือคนเราถ้ามีอะไรที่เราตั้งใจพอเราตั้งใจเขาจะส่งให้เราประสบความสำเร็จเรื่องนั้นได้ชัดเจนอย่างแน่นอนแรงดึงดูดกฎแห่งแรงดึงดูดครับ law of attraction เอาเป็นว่านะครับผู้ที่เกิดวันพุธนะครับอย่าท้อนะครับเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าสู้สู้สู้ท่านจะประสบความสำเร็จที่ท่านฝันเอาไว้ครับถูกต้องครับผมไปวันพฤหัสเลยครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างวันพฤหัสกับราหูเนี่ยคืออย่างนี้ในเรื่องพระราหูเป็นรักน้ำอมฤตอ๋อพอไปรักน้ำแล้วก็อมมาพระอาทิตย์เห็นเข้านะครับผมก็ทำร้ายพระราหูไม่ได้ก็เลยไปฟ้องพระฤหัสครับพระฤหัสก็ฟ้องจักเลยตึ้มถึงได้ขาดขึ้นขาดตัวเลยเนี่ยคือเหตุผลแล้วถ้าเป็นหมอดูล่ะคุณจะทายว่าไง
โอ้โหผมบังเอิญไม่ใช่หมอดูไม่ใช่ก็ฟังผมพูดเมื่อกี้น่าจะเข้าใจอาจารย์ก็มีคนไปยุแย่ฟ้องไงล่ะยุแย่แล้วอยู่ก็ตัวต้องขาดตัวต้องขาดไปลาหูเขาเป็นองค์ท่านปกติโดนคนยุโดนคุณแย่ตะแคงรั่วเข้าไปยุแย่ตะแคงรั่วใช่ก็เลยโดนตัดตัวเลยมากงั้นเกิดความเดือดร้อนไงใช่ใช่เพราะฉะนั้นต้องใจหนักแน่นหูอย่าเบาถูกต้องทำอะไรอย่าฟังหูข้างเดียวใจเย็นนั้นเขาบอกว่าการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ระวังจะแยกกันครับหรือการลงทุนที่มีคนเอาละเอาเปรียบครับแล้วข้อดีมีไงบ้างครับข้อดีมันก็ดีอยู่อย่างนึงว่าถ้าคุณไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวและคุณมุ่งมั่นใช่ไหมสวดมนต์ภาวนาเทพเจ้าก็จะส่งเสริมให้คุณได้ประสบความสำเร็จในชีวิตนี่คือข้อดีเห็นไหมนี่คือวันพฤหัสนี่คือข้อดีคล้ายๆข้อคล้ายๆพุทธแต่เพิ่มเข้ามาในการบำเพ็ญและการปฏิบัติดีปฏิบัติตัวดีแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาท่านในของวันพฤหัสไม่เมื่อกี้นี่ของวันพฤหัสใช่อันนี้ไปวันศุกร์เลยครับไปวันศุกร์ครับวันศุกร์มันก็เรื่องของวิปริตนะยังไงวิปริตแล้วเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยวิปริตแล้วอย่างคุณเนี่ยเป็นผู้ชายวันๆหนึ่งคุณเปลี่ยนเป็นกระเทยเฉยอ้าวเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้กับมองไม่เห็นอีกด้านนึงเอาเป็นว่าสาวอยากพิสูจน์เอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะเกี่ยวไว้นิดนึงเกี่ยวไว้นิดนึงเกี่ยวไว้นิดนึงยังไงหรือว่าบางครั้งงุ่งไว้แล้วว่าอยากจะได้เนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างอื่นได้ขวยโลเลขวยนะมันไม่ใช่ใจโลเลมันยังไงครับมีความหวังแต่มันไม่ได้ดังใจมันเปลี่ยนไม่ได้ดังใจสรุปง่ายไม่ได้ดังใจคืออาจจะสมาธิไม่แน่วแน่พอเช่นคนเจอใครรอดไปซื้อผ้าที่สวยมาเนี่ยครับพอมาถึงบ้านไอหาดสึกทะลึ่งมีตำหนิอ้าวอ้าวมีผลิตผิดหวังมีผลิตใช่ใช่ใช่แล้วความหมายคือความผิดหวังความไม่สมหวังไม่สมหวังเข้าใจง่ายความไม่สมหวังนี่คือวันศุกร์และข้อดีนะฮะข้อดีครับข้อดีเขาบอกว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นอาจจะทุกข์หน่อยแต่ตอนหลังก็ได้ประสบความสำเร็จสนุกชอบจังเลยแฮปปี้เอนดิ้งพุทธพฤหัสอะไรพุทธพฤหัสสุขคล้ายๆกันขอให้ใจครับทำดีคิดดีบวกเพิ่มแรงบวกกดแห่งแรงดึงดูดจะทำงานอยู่กับท่านแน่นอน 100% ครับงั้นแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะคิดว่ามันเกิดขึ้นกับท่านจริงแล้วท่านปฏิบัติดีนะสิ่งที่ท่านมุ่งหวังเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนเมื่อกี้สุขละสาวสาวสาวสุดท้ายนะครับคือพระเสากับพระราหูเนี่ยเขาเป็นคู่มิตรกันครับผมนะฮะแต่การเป็นมิตรกันบางครั้งมันก็เอาเปรียบกันครับก็บอกว่ามิตรต่างใจอ๋อครับเข้าใจมั้ยฮะเพื่อเราอยู่ดีๆเนี่ยมันก็ดูเป็นคนดีตอนเรียนตอนอะไรมันก็เป็นเพื่อนเราดีอ่ะแต่พอเลิกกันไม่เห็นกันแล้วแต่พอหยุดเรียนแล้วหรือว่ามีเงินมีทองพวกลืมเลยเฉยได้นี่คือรู้จักแล้วไม่รู้จักแสดงเจออย่างนี้บ่อยนะมันจะบ่อยคนเราจะเจออย่างนี้บ่อยตอนแรกก็ยังรักกันอยู่มันเพลงที่เขาร้องอ่ะได้ดีมีเงินแม้ทําเป็นหมื่นบ่รู้จักกันอ่ะเขามีเพลงด้วยดีชอบนี่คือชอบอ๋อนี่เลยครับแล้วข้อดีของวันเสาร์มีอะไรบ้างฮะส่วนมีความหลังก็คือมีเขาบอกว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะมีอุปสรรคให้เพียรขยันแล้วก็ย้ำคิดย้ำทำอย่างนั้นนะทำให้ผมเดี๋ยวจะประสบความสำเร็จคิดถึงพระมหาชนกใช่ไหมฮะใช่ครับเพียรเลยว่ายน้ำในทะเล7วันมีความเพียรมีความเพียรเนี่ยแหละฮะพระมหาชนกก็คือมันเป็นนิทานเรื่องหนึ่งในพระเสาเนี่ยแหละครับใช่ครับพระมหาชนกเอาละครับนี่ก็คือทั้ง7วันที่ผลกระทบต่อการที่เราไม่หมดย้ายเงินยังไม่หมดนี่โยย่อๆเพราะว่ามีพุธกลางคืนอีกอ่ะใช่ผมเมื่อกี้พุธกลางวันผมก็เลยบอกว่าพุธกลางคืนมีไหนพุธกลางคืนนี่ก็บอกว่าราหูเป็นราหูครับราหูคือราหูเลยเป็นราหูแต่ราหูเป็นราหูเนี่ยคุณเคยคิดไหมว่าคุณเคยคิดบ้างไหมว่าคุณเชื่อใจคุณคนจะเชื่อใจเราน้อยนะใช่ก็ใช่คุณยังไม่เชื่อตัวคุณเองอ่ะแล้วคุณจะให้ใครเชื่อคุณเราต้องเชื่อใจแล้วเราต้องทำตัวให้จิตใจมั่นคงเกี่ยวกับความเชื่อใจคำตอบที่ตอบแล้วครับก็คือว่ามันบางครั้งเราเองยังไม่เคยเชื่อใจเราเองเลยเช่นอยากจะกินข้าวตอนเวลานี้แต่สุดท้ายก็มีคนชวนไปกินเวลาอื่นนั่นแหละก็เป็นไปได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยนี่เกิดขึ้นแล้วข้อดีครับข้อดีมันก็คือว่าอย่านะอย่าเลอะเลือนหรืออย่าลืมสิ่งที่ตนกระทำครับแล้วความสำเร็จก็จะมาก็คือมุ่งมั่นเลยแล้วแน่วแน่ว่าสิ่งที่คุณทำมันสำเร็จแน่นอนถูกต้องนี่คือข้อดีพุทธพระหัสสุขคล้ายๆกันถูกต้องโอเคงั้นก็แค่นี้จบแล้วตอนนี้ตั้งแต่วันที่4มาเนี่ยหลายคนตอนนี้บูชาพระราหูแล้วใช่บางคนก็ยังบางคนก็ยังอธิบายนิดนึงว่าบูชาพระราหูเนี่ยบูชาเพื่ออะไรแล้วเกิดผลดียังไงบ้างครับก็เราก็รู้ก่อนว่าพระราหูท่านอะอาโมเมาครับครับโมเมาแปลว่าอะไรลุ่มหลงฮะทำอะไรก็เหมือนทำอะไรก็
หลงไปหมดทำอะไรก็ไม่รู้ความจริงต้องมี2 อย่างต้องแปลคำว่ามัวคำหนึ่งกับเมาคำหนึ่งมัวก็คือมองไม่เห็นเมาคือเมาเลยไม่รู้เรื่องไม่มีสติขาดสติไม่มีสติครับเข้าใจไหมฮะเข้าใจครับก็แปลว่าคนเขาหลอกลวงหรือคนเขาทำลายคุณก็มองอะไรไม่เห็นคงจักเป็นดอกบัวมองคงจักเป็นดอกบัวคิดว่าใช่ไหมเมาก็กลายเป็นคนไร้สาระขาดสติเนี่ยนี่คือราหูเนี่ยพอถ้าคุณรู้จักการที่จะบูชาท่านหรือทำอะไรท่านท่านก็จะทำให้คุณไม่ขาดสติทำให้เรามีสติมากขึ้นมองเห็นว่าคนนี้ดีครับกลายเป็นว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ต้องมีอะไรบางอย่างมาหลอกเราหรือเปล่าครับผมจะรู้ทันแสดงว่าเรามีสติและมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นสัมปชัญญะด้วยพระราหูตัวนี้ทำให้เกิดสติและสัมปชัญญะเพราะว่าอย่างและปัญญาด้วยปัญญาด้วยถ้าคุณศึกษาทางดวงคุณจะเห็นว่าครับพุทธไอ้เนี่ยฮะอะไรอ่ะสมเด็จพระจันทร์โตอ่ะราหูเล็งละท่านทำไมสำเร็จทำไมถึงพระอาจารย์มั่นเนี่ยราหูกุมละเห็นไหมครับคำว่ามัวเมาก็คือคุณถ้าคุณมุ่งมั่นแปลว่ามัวเมาก็คือความมุ่งมั่นแสดงว่าสิ่งความมัวเมาถ้าเรามองความหมายดีๆด้านบวกคือการที่เราตั้งใจทำสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จตามกำลังใจของเราถูกต้องคือเรามีที่มีความสำเร็จเป็นที่ตั้งพอเรามีความสำเร็จเป็นที่ตั้งปุ๊บมันเกิดแรงบันดาลใจแล้วทำให้เราฝ่าฟันทำให้ได้สิ่งนั้นมาด้วยความกำลังใจของเราเองมันเป็นสิ่งที่ดีนะว่าแล้วนะครับผมพรามสัมพันธ์ครับอยากให้แฟนๆรายการศรัทธาอาคมเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยมีสติมีปัญญาและมีสัมปชัญญะที่ดีขึ้นถูกต้องอยากจะให้นะครับผมทางท่านพรามสัมพันธ์เนี่ยทำพิธีบูชาพระราหูนะครับไม่ต้องจุดเทียนนะเอากันดื้อๆอย่างเงี้ยนะต้องทำไงบ้างครับโดยที่ต้องมีพิธีเทียนมาแล้วทำได้มันไม่ทันแล้วหรอกเพราะว่าเวลามันไม่พอเดี๋ยวกันนะกว่าคุณจะจุดเทียนมาต้องใช้เวลาประมาณนี่ไงเราสิบนาทีเราสวดกันติดๆใช้ใจได้ไหมใช้ใจร่วมหน่อยได้ไหมบอกเขาหน่อยได้ครับครับครับเลยต้องแนะนำคุณผู้ชมนิดนึงครับว่าถ้าอยากจะทำพิธีบูชาพระราหูไปพร้อมกันเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับช่วยแนะนำเบื่อทางที่บ้านเขาเตรียมทันถูกต้องหรือเขามีชุดอยู่แล้วทุกคนฟังข้าพเจ้าบอกว่าพูดอะไรก็พูดตามให้แล้วกันง่ายๆนะครับพูดตามพรามเลยนะครับเพราะว่าบอกไปก็คงจะยากในการที่ทำฝากกระจายพูดตามพรามสัมพันธ์เลยนะครับแค่นี้ก็พอผู้ชมทางบ้านครับเริ่มพิธีเอานะครับเราก็ทุกคนตั้งใจมั่นนะฮะเราเป็นศาสนาพุทธใช่ไหมฮะครับทุกคนก็ตั้งนโมก่อนตั้งนโม3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุมสระชังเสนังสะพันธังนาริทังบริตานุภาโวสัทธารักตุติผลิตวาสเมตังสเมตาพระทันตาวิกิตจิตาปาริตังพนันตุสมันตาจักวาเลสุอาลาคันชันตุเทวดาสัสธรรมังมุนิลาสมันสโมกะทังธรรมัสวนากาโลอายัมพะทันตาธรรมัสวนากาโลอายัมพะทันตาราหูเทวะนะโมตยันตุคุทธภานะยายโนโยโสกังสาภลาอิทากันติเทวะมิมีเมสังโพจะสังเทวสังสาธุลาหูเทโวโสปฏิคันหาตุสาธุกังยังจักกุศลังกัมมังจิตตังนะเมตังตานะอิเตเสนะโมโสยะนะมหามงคลจงเกิดแก่ทุกท่านขอให้ทุกท่านว่าตามข้าพเจ้าโอมโอมว่าตามครับคุณผู้ชมครับว่าตามเลยนะครับโอมโอมองค์พระราหูองค์พระราหูเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าแห่งโชคลาภและเทพเจ้าแห่งความมุ่งมั่นและเทพเจ้าแห่งความมุ่งมั่นเทพเจ้าแห่งการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จเทพเจ้าแห่งการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จณโอกาสนี้ณโอกาสนี้พระองค์ได้ย้ายราศีพระองค์ได้ย้ายราศีทำให้เกิดสวัสดิมงคลทำให้เกิดสวัสดิมงคลอมฤตโชคแก่ข้าพเจ้าอมฤตโชคแก่ข้าพเจ้าขอให้เกิดเห็นผลทันตาขอให้เกิดตามที่ข้าพเจ้าปรารถนาดังใจนึกด้วยเถิดตามที่ข้าพเจ้าปรารถนาตามใจนึกด้วยเถิดเศรษฐีอิเทยะนะมหามงคลลาหูเทวะนะมะพะทยะนะคะทะน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 ะมหามงคลสันติสันติสันติสาธุสา
นี่คือพิธีบูชาพระราหูอย่างผมขนลุกตลอดเวลาเลยนะอ๋อนี่สัมผัสได้ผมขนลุกขนลุกเลยใช่ฮะผมต้องบอกอะไรกับเขาว่าสิ่งที่ท่านพราหมณ์ท่านได้อวยพรหรือสิ่งที่เราพูดกำลังพูดตามนั้นครับในใจครับคือเมื่อกี้ที่ท่านตั้งแต่เชิญเทวดาแล้วครับผมสัมผัสได้ว่าพลังของท่านเทวดาครับได้มาสถิตอยู่ณกลางพิธีตรงนี้และการอวยพรต่างๆที่ท่านพราหมณ์นะครับได้ดำเนินการหรือท่านได้บอกกล่าวกับพวกเราเนี้ยครับเทวดาเป็นที่รับรู้ครับท่านใดที่คิดความสำเร็จในตัวของท่านเองท่านใดที่คิดถึงความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวของท่านและลูกหลานของท่านขอให้สำเร็จทุกประการตามที่พราหมณ์ท่านได้อวยพรไว้ให้ครับผมนะครับพราหมณ์สัมพันธ์ครับอย่างพระราหูเนี่ยถ้าเราบูชาบ่อยยิ่งเป็นผลดีอันนี้มีส่วนไหมครับดีมากเลยครับใน1ปีครึ่งหรือได้ตลอดเพราะว่าตลอดทั้งชีวิตได้ยินดีทั้งชีวิตเลยใช้ภาษาง่ายๆฟังให้ดีนะครับผมว่าตามโอมโอมราหูนะเมตตาราหูนะเมตตานะมะพะทะนะมะพะทะโอมโอมราหูนะเมตตาราหูนะเมตตานะมะพะทะนะมะพะทะโอมโอมราหูนะเมตตาราหูนะเมตตานะมะพะทะนะมะพะทะแล้วก็พูดต่อนะนะจงเกิดแก่ตัวข้านะจงเกิดกับตัวข้านะทำให้เกิดความมั่นคงนะทำให้เกิดความมั่นคงให้มีมหาเสน่ห์พระทำให้มีมหาเสน่ห์ทะทะทะทุกคนเมตตาข้าพเจ้าทุกคนเมตตาข้าพเจ้าจบนี่คือการบูชาพระราหูแบบง่ายๆสั้นๆเพราะฉะนั้นพลังมาฮะพลังมาพลังมาพลังมาครับบอกได้เลยผมว่าคุณผู้ชมคนที่จะมีพระราหูไว้บูชานะครับแน่นอนครับ1องค์1องค์589บาทจีพระราหูครับ1องค์จีพระราหู589บาท2องค์ 1,000 บาทครับพร้อมได้รับเรื่องของกระดาษตาเดียวครับที่แกะสลักเป็นรูปราหู1เดียวในโลกที่ไม่เหมือนใครแน่นอน3องค์ครับ 1,500 บาทนะครับพร้อมครับที่สำคัญบันทึกชื่อของคุณไว้ใช่แล้วทำการแรนดอมเป็นผู้โชคดีได้รับกระดาษตาเดียวลูกใหญ่ครับเมื่อกี้ถ้าท่านใดฮะติดตามหรือฟังไม่ทันเราสามารถดูย้อนหลังได้ในที่ไหนครับแฟนเพจศรัทธาอาคมนะครับหรือว่าทางเว็บไซต์นะครับ www.channel8thailand.com นะครับหรือว่าโลกุทีวีทุกรุ่นนะครับดาวน์โหลดแอปได้เลยนะครับพิมพ์ใน App Store Play Store นะครับพิมพ์ CH8 ขึ้นเลยครับโหลดได้เลยนะครับผมที่สำคัญครับท่านพรางครับผมทราบข่าวมาว่าวันที่19สิงหาเนี่ยเขาบอกว่าจะมีพิธีอย่างสมบูรณ์แบบเลยที่ไหนครับจัดเต็มที่ไหนทำตัวยังไงการย้ายเนี่ยเราไม่เกี่ยวแล้วเพราะย้ายไปหมดแล้วครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการรับส่งพระราหูเป็นการรับและส่งรับส่งที่ทำให้ถูกต้องของแต่เฉพาะคนใช่เข้าและถีบไหมครับนั่นนะฮะเข้าและถีบเข้าและถีบไหมก็คือในวันที่19สิงหาครับตอนนั้นถ้าท่านผู้ชมอยากจะไปรับใช่ไหมเช่นชะตาชีวิตย่ำแย่มาตลอดเวลาเนี่ยก็ลงไปรับหรือว่าอยากจะส่งท่านก็ไปในวันที่19นะฮะที่ไหนที่เทวาลัยนารายันตาที่ปักเก็ตอีกครั้งหนึ่งครับผมนารายันตาที่ปักเก็ตนะฮะก็โทรไปก็ได้นะ0818663885โทรมาหาอาจารย์สัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งครับ0818663885เพียงถูกมากฮะก็เพียงว่าถ้าคุณจะบูชาเฉยก็เพียง99บาทถ้าส่งก็เพียงแค่199ถูกมากรับก็เพียงแค่299คุณก็จะได้นี่ฮะผมกำลังจะแนะนำว่าได้รับพระราหูองค์นี้เราจะบูชาได้ที่ไหนครับสำหรับท่านที่ผู้สนใจก็ไปที่นี่หรือจะมาที่ช่องนี้ก็ได้นะฮะครับแล้วรวมไปถึงหินก้อนใหญ่ที่อยู่ด้านหน้านี้ด้วยนะครับอันนี้เปิดบูชาไหมครับแล้วแต่ถ้าท่านอยากอันนี้องค์เท่าไหร่ครับองค์อันนี้ก็ 3,900 ต้องบอกก่อนอันนี้ทำมาจากหินก้อนสีดำสวยมากผมเมื่อกี้ที่บอกฮะคุณราหูคือหินสีดำคือลักษณะของที่เป็นสีดำหินนี้เป็นหินสีดำครับหินสีดำคือสีอะไรสีดำคือสีแห่งการปกป้องครับสีดำเห็นคือสีแห่งการดึงดูดท่านใดที่คิดเรื่องเงินท่านใดที่คิดเรื่องโชคท่านใดที่คิดเรื่องวาสนาครับหินก้อนใหญ่อันนี้ครับก้อนนี้จะดึงดูดพลังงานที่มหาศาลของธรรมชาติและพลังงานที่ท่านปรารถนาเข้ามาเพราะสีดำคือสีแห่งการดึงดูดสีดำคือสีแห่งการปกป้องด้วยใช่ครับอันนี้คือสายของคริสตัลครับอันนี้คือคำคือสายของคริสตัลแต่ละที่บานละที่ก็ถือว่าโชคดีมากใช่สีดำคือสีหินที่โชคดีจริงๆและที่สำคัญครับถ้ามองใกล้ๆถ้าไม่รู้กล้องในซูมหรือเปล่าจะเห็นลักษณะของผิวครับจะมีลักษณะเหมือนเป็นคริสตัลคือเป็นประกายความประกายเนี่ยทำความหมายของออร่าคือการนำสิ่งพลังงานที่
amazing พลังงานที่ความโชคดีจะเข้ามาอยู่ในก้อนนี้ด้วยดังนั้นถึงบอกว่าก้อนนี้ 3,000 กว่า 3,900 จะทั้งทำความร่ำรวยครับนำความยิ่งใหญ่และการปกป้องและความโชคดีให้ท่านเพียงแค่ 3,000 กว่าบาท 3,900 บาทเท่านั้นเองไม่แพงเลยหรือจะเอาองค์เล็กนี่ฮะหินแม่น้ำโขงครับ399บาทครับ399บาทแล้วก็จะมีทางรายการนี้ได้เลยครับและที่สำคัญครับคือที่จริงให้เช่าขออภัยให้เช่าแต่ละก้อนครับจะมีลักษณะขององค์พระที่ต่างกันถ้ากล้องซูมมาใกล้ๆมีทุกองค์นะฮะมีพระประจำลองซูมมาใกล้ๆดูจะเห็นมีพระศิวะแต่ว่าเราองค์สีไม่เหมือนกันเลยจะเอาพญานาคที่กำลังดังครับเพราะหินนี้ก็มาจากหินแม่น้ำวังพญานาควังพญานาคที่แม่น้ำโขงว้าวก็หมอแหล่งกำเนิดในประเทศไทยระดับต้นๆก็คือแม่น้ำโขงนี่เองครับครับผมและลักษณะของหินครับต้องบอกครับสีนี้เป็นสีน้ำตาลเอิร์ธก็คือสีแห่งโลกพองในสีแห่งโลกทำความหมายของวิคาคือสีแห่งเรียกกันเรียกทรัพย์นี่คือสีแห่งทรัพย์นะฮะสีของอุดมสมบูรณ์ครับนิดนึงนะครับพรามอย่างวันนั้นเนี่ยถ้าไปทำไปเขาเรียกว่าไปรับไปส่งไปรับไปส่งเนี่ยการแต่งกายต้องแต่งกายยังไงฮะวันนั้นก็ปกติขาวปกติขาวดำบางคนดำเหมือนดำล้วนถ้าดำเราก็ไม่ได้ว่ากันอะไรคือเราไม่ถือขาวกับดำสองสีว่างั้นอยากจะใส่สีอะไรคือตอนนี้สำหรับช่วงกำลังไว้ทุกขอสีขาวไม่สะดวกขอเป็นสีดำอย่างเดียวเลยได้ไหมครับผมได้คือการไว้ทุกเนี่ยมันสีขาวก็ได้ขาวก็ได้ดำก็ได้นะสองสีนะครับผมแต่อย่าไปใส่สีชมพูสีแดงสีอะไรอันนั้นก็เขาเรียกว่าประเภทไม่รู้กาลเทศะจริงๆนะสีชมพูเลยทีเดียวคงไม่ได้นะไปร่วมพิธีรับส่งพระราหูสีชมพูนี่ก็ออกแนวไม่รู้กาลเทศะมันจะดูเป็นเพศที่3ไปมันจะดูกันมัวเมาไปด้วยสมองอะไรด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับขอบคุณท่านพรามพรามสัมพันธ์กำบังภัยนะครับที่วันนี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระราหูพร้อมกับการทำพิธีบูชาพระราหูสดๆในรายการศรัทธาอาคมของเราด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็พักเบรกไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีช่วงต่อไปที่เราจะมีการของแจกด้วยได้เอาว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราให้พรามสัมพันธ์ไปพักผ่อนครับแล้วก็มองไปรู้สึกว่ามีครูรู้ที่เรียกว่าใช้คำว่าอู้งานก็จะดีไหมตอนนี้มีสองคนแล้วสองท่านครับเดี๋ยวเราส่งพรามเดี๋ยวขอให้ท่านพรามอวยพรเดี๋ยวผู้ชมครับพอดีลืมไปขอโอเคนะอวยพรครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสันติจงมีแก่ทุกท่านตั้งใจมั่นนะครับจำไว้ทุกคนจะต้องแก่ทุกคนจะต้องอ่อนไหวทุกคนจะต้องหมดลมทำบุญไว้มากๆนะครับจะทำบุญด้วยการสวดมนต์จะทำบุญด้วยการจ่ายเงินจ่ายทองให้กับวัดกับสิ่งที่เป็นสาธารณะอะไรก็ได้บุญนั้นก็จะมาถึงท่านนะครับเขาเรียกว่าบุญทานทานเท่านั้นที่จะทำให้ท่านเจริญและร่ำรวยท่านขอทุกท่านจงสันติสันติสันติสาธุขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับเชิญพรามสัมพันธ์พักผ่อนก่อนนะครับครับผมรายการต่อไปเราจะมีอะไรฮะครูรู้ท่านต่อไปมีแต่ว่าตอนนี้อย่างเดี๋ยวต้องมาถามก่อนว่าครูรู้ที่มาสายเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดวันไหนอ่ะที่เขาจะบอกเขาจะมีว่าราหูย้ายเรือนแล้วทำให้เกิดอาการอะไรนะผิดเวลาบ้างมาสายบ้างแต่ตอนนี้เขาก็มากันแล้วนะเออข้างนอกฝนตกวันนี้เขาอวยพรใช่ใช่รายการเราจัดทีไรฝนตกทุกทีฮะเป็นเวลาของพันนาพักยานาเข้ามาในรายการต้องให้ครูรู้มันมาอะไรนะฮะอ๋อเอางี้เดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนดีกว่าฮะเราไปครับเบรกนะครับผมเพื่อไปขอพรพระราหูครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปสอบถามด้วยนะครับว่าไอ้ครูรู้ที่มาช้านี่เกิดวันไหนครับผมเพื่อจะให้ตรงสัมพันธ์กันนะแล้วเดี๋ยวเราบอกกันว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงเดี๋ยวไปพักสักครู่ครับครับผมไทยกันนะเนี่ยเมื่อวานเที่ยวทั่วภาคกลาง
ฝันของฉันเริ่มต้นจากถั่วงอกมืออะไรจู้ทำไมถั่วงอกร้านนั้นขายดีจังเลยอ่ะแม่ก็น่าจะร้านมีอยู่ร้านเดียวนี่งั้นเรามาปลูกถั่วงอกขายกันดีไหมก็ลองดูไม่เป็นไรลองปลูกใหม่ดูการปลูกถั่วงอกแม่จบแค่ป.4มีความรู้แค่พออ่านออกเขียนได้แต่แม่ชอบที่จะแก้ปัญหาจะได้ผลลัพธ์ก็ลองดูอยากทดลองของฉันให้งอกงามไม่มีวันสิ้นสุดทดลองมาปลูกอย่างอื่นดูไหมกำลังดูดร.เนตรนภาแซ่หลีได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปัจจุบันทำวิจัยอยู่ที่ประเทศสวีเดนแรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก AIS กลับมาอีกเบรกนะครับในรายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสารศาสตร์ลี้ลับนะครับตอนนี้เรามูฟมานี่ฮะเอ้าทำไมฉากเป็นสีขาวแล้วเพราะว่าอะไร ก่อนอื่นบอกเลยครูรุที่มาช้าก่อนเลยครับสวัสดีหน่อยฮะครูรุที่มาช้าใครครับเนี่ยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับวันนี้รถติดครับไม่ไหวครับวันนี้ฝนตกหนักด้วยข้างนอกฝนตกหนักเผื่อเวลาไว้แล้วตั้ง4ชั่วโมงนะเนี่ยโอ้โหพี่วันนี้รถติดจริงๆมาถมเลยมันเลยติดเสียงเนิร์มอะไรเนี่ยเพื่อรายการนี้รายการเดียวเลยรายการนี้เลยครับยอดเลยมั้ยล่ะต้องหาครูอาร์ตใช่ไหมฮะครูอาร์ตใช่ครับเรื่องของเรื่องเนี่ยที่ผมให้เรียกว่าไงให้กล้องโพสไปเนี่ยนะฮะให้เรียกว่าไงให้เห็นบรรยากาศรวมบรรยากาศก็เพราะว่าเป็นการบอกทางอ้อมแล้วว่าเบรกนี้เนี่ยเราจะมีครูรับเชิญพร้อมกับการทำพิธีเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับเป็นพิธีปลุกของครั้งแรกในรายการที่จัดกันขนาดนี้ครั้งแรกในรายการครับว่าแต่โอ้นี่เมาจนเพลินแนะนำครูรุครับผมเราเรียกนี้นะครับเราจะพบกับครูฮาร์ดศักยันต์นะครับเป็นครูศักยันต์หญิงรายแรกแล้วก็รายเดียวในประเทศไทยเราครับผมสวัสดีค่ะครับผมต้องบอกว่าตัวจริงนี่สวยมากมากตัวจริงสวยมากครับสวยมากนะฮะสวยจริงๆแลตะลึงไม่ใช่ว่าแลตะลึงไม่ธรรมดาคงต้องถามย้อนไปนิดนึงนะฮะก่อนที่มาเป็นคุณครูฮาร์ดศักยันต์เนี่ยก็เป็นสาวสวยคนนึงที่ประกอบอาชีพอะไรครับหรือทำธุรกิจอะไรอยู่ตอนนั้นตอนแรกก่อนมาเป็นครูฮาร์ดศักยันต์นี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับ security จ้ะฮะอะไรนะครับ security รักษาความปลอดภัย
ใช่ค่ะสวยๆเงี้ยนะสวยมากใช่ค่ะเป็นรับทายาทจากคุณพ่อคุณแม่อ๋อครับผมงั้นนี่ถ้าเกิดว่าใครมาจีบนี่ต้องคิดหนักหน่อยใช่ไหมเป็นมวยเป็นเทควันโดเป็นการป้องกันตัวขั้นนั้นไหมก็พอสมควรนะคะต้องผ่านคุณแม่ก่อนอย่างนั้นเลยนะครับผมเพื่อทำให้ดีกับ security นะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะถึงว่ามาสนใจเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านนี้จริงๆแล้วสืบทายาทมาคือตั้งแต่คุณตาคุณยายแล้วคุณตาที่เป็นสายเขมรสองส่วนคุณยายเป็นสายมอญนะคะนี้คุณแม่ก็เลยสืบเชื้อสายมาอีกได้ตำรับตำราประสิทธิ์ประสาทมาหลังจากนั้นเราก็ได้สืบสารต่อจากคุณแม่อีกทีนึงก็คือรับเขาเรียกว่าวิชาอาคมรับเขาเรียกว่ารับต่อช่วงถูกไหมใช่ค่ะคุณแม่นี่เอ่ยชื่อท่านเลยแล้วคุณแม่นี่ชื่อจริงชื่อจุฑาพันธ์นะคะแต่ว่าในนามที่ว่าคนรู้จักโดยรวมแล้วเป็นสายพญานาคนครราชจะเรียกนามท่านว่าธัญกร้าวมหานาคีครับผมพร้อมก็เคยไปเจอท่านตามงานครับบ่อยอยู่เหมือนกันเป็นยังไงบ้างครับคุณรู้จิตก็ท่านก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากเลยชื่อท่านพร้อมมากครับผมครับคือพร้อมมากที่เป็นคุณแม่ของอาจารย์อีกทีอ๋อเป็นคุณแม่เป็นใช่ไหมฮะอ๋อคุณแม่เป็นอะไรนะฮะบรมครูค่ะเป็นบรมครูทีเมื่อกี้พูดถึงนาคราชใช่สิเมื่อกี้เราติดกันไว้เนอะรูปเพชรนะใช่ครับชูอันนี้ครับที่เราจะแจกกันในวันนี้ฮะต้องมองด้านหลังแล้วกันนะมันคืออะไรบ้างครับเขาเรียกว่าอะไรครับคุณฮะตัวนี้เป็นนักเกี้ยวนะคะนักเกี้ยวเกี้ยวเงินเกี้ยวทรัพย์โชคลาภค่ะครับมองเห็นไหมครับกล้องเห็นไหมฮะกล้องช่วยซูมนิดนึงครับที่ครูเพชรถืออยู่นะครับจะมีทั้งสีเงินและสีทองนะครับอีกคำนึงครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับครูฮาร์ดครับนักเกี้ยวค่ะเกี้ยวเงินเกี้ยวทองเกี้ยวโชคลาภซูมไม่ถูกนะครับเดี๋ยวซูมหน้าผมนี่นะครับกล้องนี้นะครับใกล้ๆนะฮะอีที่คุณนี่ช่วยด้านใดบ้างครับเรื่องนี้เอากล้องนี้ดีกว่าถ้ามองเป็นทางด้านศาสตร์ของอธิคุณทางสายขาวนะคะก็จะเป็นด้านบารมีมหาบารมีนะคะคู่ครองด้วยปักรักษาคู่ครองได้มั้ยฮะเกี่ยวนักเกี่ยวนี่เกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองได้มั้ยฮะถ้าด้านเสน่ห์นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับคู่ครองแน่นอนผมพาโกเลยคนขึ้นแล้วเกี่ยวอีกแล้วได้ไปหลายชิ้นแล้วทุกงานเลยก็คนขึ้นคานนี่แล้วมันเรื่องเกี่ยวกับเนื้อคู่เนี่ยผมก็อยากรู้คานชี้หมกแล้วพอเดี๋ยวเลยไปเอาว่าคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะได้อะไรนะครับนักเกี่ยวครับนักเกี่ยวนะครับนักเกี่ยวเงินและนักเกี่ยวทองครับอันนี้คือด้านหลังนี่คือด้านหน้าครับจะมีบูชานะครับจะมีรูปครูฮาร์ดอยู่ครับครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับแฟนเพจศรัทธาคมนะครับผมแล้วก็แจ้งเรานิดนึงใต้ไลฟ์สดในแฟนเพจสถาคมนะครับว่าตอนนี้คุณส่งแล้วนะครับขอย้ำนะครับว่าไลฟ์มากแชร์มากก็มีสิทธิ์ได้รับมากด้วยที่ผมบอกครับว่าตั้งแต่เมื่อตอนเทปแรกแล้วว่าลูกศิษย์ที่ติดตามผมได้ทุกอาทิตย์อย่างนั้นเลยนะทุกอาทิตย์ครับติดตามกันเยอะๆแชร์กันเยอะๆไลค์กันเยอะๆตอนนี้คือต้องแชร์อย่างเดียวเลยใช่ฮะต้องแชร์อย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวพอจบรายการเราก็สามารถดูได้เลยใช่ครับย้อนหลังได้ย้อนหลังได้ทันทีเลยคือครับต่อเลยครับว่าคุณลูกค้าเนี่ยรับช่วงมาจากคุณแม่ค่ะใช่ไหมฮะคราวนี้เราก็เริ่มศึกษาล่ะใช่ไหมครับใช้เวลาศึกษานานไหมฮะเรื่องของวิชาการสักยันอะไรเนี่ยถ้าเป็นเรื่องการสักยันนี้ค่อนข้างนานพอสมควรเพราะว่าต้องโอ้สิบกว่าปีได้ต้องอะไรเมื่อกี้ค้างอยู่ขอโทษทีผมไปขั้นเมื่อกี้ขัดท่านเลยต้องมีอะไรบ้างการสักยันตอนแรกเรามีอาคมก่อนใช่ไหมคะตอนแรกคือเราจะเข้าไปแบบโดยที่เป็นคนธรรมดาไม่ได้อ๋อเหรอฮะก็คือต้องเป็นคนที่มีอาคมมีอะไรก่อนเราค่อยศึกษาเรื่องอาคมก่อนศึกษาเรื่องอาคมมาก่อนครับผมสี่แปดพอเรามีพื้นฐานปุ๊บเราเข้าไปอยู่ในสายตรงนี้ปุ๊บก็หลวงพ่อก็เลยประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แล้วก็ศึกษาใช้เวลาระยะเวลาประมาณ10กว่าปีโอ้โหไหนจะเรื่องอักขระนะคะอักขระแล้วก็สัพเพเวสสัพยาสัพพคาถามนตรามหายันโอ้โหคือรวบยอดแล้วเนี่ยเรื่องของคาถาอาคมด้วยการสักยันด้วยแล้วก็อักขระด้วยเนี่ยใช่สิบกว่าปีเลยนะฮะใช่เราต้องรู้เรื่องว่านยาเพราะว่าว่านยาเนี่ยถ้าเรารู้เรื่องว่านยาเกี่ยวกับว่านยา108เราสามารถเอามาทำวัตถุมงคลเป็นมวลสารครับผมเป็นน้ำมันได้แล้วก็ปลุกเสกเรื่องนี้ก็คือต้องรู้เรื่องปลุกเสกด้วยนอกจากสักยันเอาละครับผมนะสมมติว่าครูฮาร์ดเนี่ยศึกษาครบแล้วเรื่องอักขระก็ดีเวทมนต์ก็ดีอะไรที่เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับตั้งใจแน่วแน่เลยว่าเปิดสำนักใช่ไหมฮะ
ตอนณนะวันที่ตั้งใจแน่วแน่ตอนนั้นเนี่ยมีการคาดคะเนคาดเดาไหมว่าเดี๋ยวถ้าฉันเปิดสำนักไปเนี่ยนะจะเป็นครูสักยันหญิงคนแรกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นยังไงอะไรยังไงตอนนั้นมีคิดไว้ในใจบ้างไหมเล่าเปิดเผยใจนิดนึงเล่าเรื่องย้อนนิดนึงความรู้สึกตอนนั้นก็คือว่า มีความรู้สึกว่าเราได้มีการเรียกร้องจากลูกศิษย์หลายคนครับผมว่าอยากให้ครูเนี่ยเปิดเป็นสำนักของตัวเองเพราะว่าปกติแล้วคืออยู่ที่อุดรนะคะที่วังนาคีเขาเรียกว่าวังนาคีที่ตรงนั้นเป็นทางขึ้นโรงพยาบาลจะเป็นตำหนักของคุณแม่ทีนี้ก็เลยว่าลูกศิษย์เนี่ยก็อยากให้เรามีสำนักเป็นของตัวเองครับเราก็เลยมีจัดขึ้นมาอีกสำนักหนึ่งห้องหนึ่งที่อยู่ในวังนาคีครับก็คิดว่าอย่างนั้นคิดว่าฟีดแบ็กกลับมาอาจจะเป็นยังไงบ้างคืออาจจะต้องมีทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายสนับสนุนแน่นอนเพราะฉะนั้นคือหลังจากที่เปิดสำนักไปแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาดีมากนะคะดีมากคือว่าฝ่ายสนับสนุนเยอะกว่าสนับสนุนเยอะกว่าส่วนมากจะเป็นลูกศิษย์ผู้หญิงหรือผู้ชายครับโดยส่วนแล้วทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่ถ้าเห็นในทางสื่อโซเชียลเราจะลงเป็นผู้หญิงมากกว่าเพราะว่าผู้หญิงเราสามารถจับต้องได้แล้วก็เราสามารถอย่างเช่นจะสักข้างหลังเนี่ยเราสามารถปลดเสื้อในได้จับอะไรได้ครับจะดูสุภาพแล้วกันเองกว่าดูมีความสุภาพผู้หญิงด้วยกันว่างั้นใช่ไหมอย่างคุณปุ้ยเป็นอาจารย์สักไม่ได้อ๋อเหรอฮะเอาคนเดียวไปปลดเขาหมดท่านใดที่มีเกี่ยวกับคำถามสามารถถามเข้ามาได้ครับถามแล้วก็สดในรายการก็ได้โทรมาเข้ามาในรายการก็ได้นะครับเบอร์อะไรฮะเบอร์ตรงนู้นเลยฮะ02ครับ942 3319ครับและเบอร์นะครับ02ครับ942 3498นะครับไหนๆพูดถึงเบอร์โทรแล้วย้ำอีกทีนึงนะครับนาคราชดีครับนาคเกี้ยวครับนาคเกี้ยวเงินนาคเกี้ยวทองนะครับผมอยากได้ไว้บูชานะครับกติกาเดินไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แฟนเพจศรัทธาอาคมนะครับไลค์มากแชร์มากมีสิทธิ์มากนะครับที่สำคัญอย่าลืมนะครับว่าไลค์แล้วแชร์แล้วนะครับอย่าลืมครับแจ้งเร็วใต้ไลฟ์สดของเราว่าตอนนี้แชร์เรียบร้อยแล้วเอาละครับตอนนี้มาถึงตอนที่ว่าครูฮาร์ดเนี่ยไปแล้วนะเรียบร้อยสำนักแล้วนะครับมีผู้หญิงมาเยอะแล้วคราวนี้ผมขอถามนิดนึงฝ่ายค้านอะนะเฮียลังเจ๊ลังเนี่ยเฮียลังเจ๊ลังเนี่ยแกลังว่าไงบ้างค้านอะค้านว่าไงบ้างเฮียลังเจ๊ลังเนี่ยฝ่ายค้านเริ่มแรกเลยเป็นผู้หญิงทำไมต้องมาสักทำไมอาจจะมีประจำเดือนหรือเปล่ามาสักได้ยังไงใช่ครับเขาบอกติดใจเห็นแต่ผู้ชายมันก็มีความเปรียบเทียบระหว่างผู้หญิงผู้ชายใช่ครับความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นครับผมแต่ว่าอยากจะฝากไว้เรื่องนึงนิดนึงยังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยก่อนยุคกรุงรัตนโกสินทร์นะคะโดยเก่าก่อนแล้วเนี่ยผู้ชายออกรบผู้ชายตายเยอะมากก็จะเหลือแต่พระกับแม่ชีแล้วก็ผู้หญิงทีเนี้ยโดยสมัยตอนนั้นเนี่ยที่สืบเล่ากันมาเนี่ยฟังจากหลวงพ่อนะคะจริงๆแล้วผู้ชายไม่ค่อยหลงเหลืออยู่ก่อนที่จะออกรบก็เหลือแต่ผู้หญิงที่แก่ๆเขาจะเอาคนที่มีวิชาอาคมผู้หญิงเนี่ยเขาจะใช้เยื่อไผ่ในการสักก่อนที่ผู้ชายจะไปออกรบจริงๆแล้วตำนานเป็นอย่างนี้แล้วยันสมัยโบราณเลยในยันอะไรฮะที่จริงๆยันสมัยโบราณมันไม่ได้อยู่ในตัวในตำราเหมือนเป็นก้าวยอดเหมือนอะไรคือนี่อันนี้เป็นการคิดค้นขึ้นมายันโบราณเนี่ยเขาจะใช้ลักษณะคือเป็นไม้ไผ่ทำเป็นไม้ไผ่แหลมๆเหลานะคะแล้วก็เอาเยื่อไม้ไผ่หรือจะเป็นพวกน้ำมันว่านสักไม่จำเป็นจะต้องเป็นสีสังเกตว่าสมัยก่อนสีเนี่ยที่พระสักเยอะๆจะเป็นสีเขียวถูกไหมคะนั่นก็คือใช่เป็นเยื่อของเท่าคนแก่ที่เราเห็นนะจะเป็นสีเขียวเขียวเขียวอมน้ำเงินไหมอมน้ำแต่ผมเชื่อนะเรื่องเยอะนะที่เป็นสีเขียวเรื่องยันนี่ผมเชื่อนะเพราะว่าเราเคยจำได้ไหมมีข่าวที่ว่าขุดศพมาแล้วเจอหนังที่ยังเป็นแผ่นยันอยู่เลยแผ่นยันไม่ไหม้ใช่ไหมจริงไม่ไหม้ตอนนี้ก็ยังมีนะตอนนี้ยังมีอาคมที่เหลืออยู่ผมนี่พูดแล้วขนลุกผมไม่เคยลบหลู่เรื่องอย่างนี้นะจริงๆเรื่องนี้ไม่เคยคนบางคนเขาไม่เคยทราบเลยว่าคือตำนานจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงนี่แหละเป็นคนสักด้วยนี่คือข้อมูลใหม่สำหรับผมเลยนะบางคนไม่รู้เป็นเรื่องที่ไม่ได้เมคขึ้นมาเป็นเรื่องจริงก็อย่างที่บอกว่า
ไม่รู้ไงเลยไปเป็นเฮียล้างใจล้างครูเขาไงครับงานคราวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสรุปเปิดสำนักแล้วก็คือมีผู้ที่สนับสนุนมากงั้นถามย้อนไปก่อนก่อนที่จะคิดโอ้มีคนสนับสนุนมากเนี่ยตอนนั้นกดดันแล้วอุ๊ยฉันจะเป็นครูศักยันต์ผู้หญิงแล้วนะอายุก็ยังน้อยอยู่อะไรเงี้ยเป็นวัยรุ่นอยู่อะไรตอนนั้นนะกดดันมั้ยครับถามจริงตอนนั้นถามว่ามีความกดดันไหมตอบความจริงมีความกดดันพอสมควรเพราะว่าก้าวไปเร็วมากก้าวไปเร็วคือยังไงทั้งสื่อต่างประเทศแล้วก็ทั้งลูกศิษย์ต่างประเทศเชิญให้ไปที่สำนักของเขาที่นั่นที่นี่อย่างเช่นสิงคโปร์หรือว่ามาเลเซียหรือว่าฮ่องกงหรือที่จีนเนี่ยเราต้องเดินไปตามเหมือนกับเขาวางตารางไว้ว่าเดือนนี้คุณต้องเดินไปที่นี่ที่นี่เดินทางไปที่นี่ที่นี่ความกดดันมันก็มีการกดดันเกิดขึ้นหนึ่งทั้งเรื่องภาษาครับผมสองวัฒนธรรมเราก็ต้องใช้ในการปรับตัวทั้งอาหารการกินความกดดันอีกอย่างนึงคือบางทีเราออกสื่อต่างประเทศครับผมเขาก็จะให้ความสำคัญกับตัวเราว่าเราเป็นมายังไงมาจากไหนทำไมถึงเป็นผู้หญิงสักเพราะเขาก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับผมเขาเคยเห็นแต่ทางที่ประเทศไทยนี้มีแต่จะสำนักศักยันต์คือผู้ชายถ้าไม่อย่างนั้นก็เป็นเกจิสาคะคืออย่างนี้สงสัยที่ผมเห็นในวิดีโอของการเปิดตัวของครูฮานในครั้งแรกส่วนมากได้รับการนิยมหรือการยอมรับจากต่างประเทศเป็นค่อนข้างมากครับโดยเฉพาะแถวฮ่องกงหรือแถวจีนเนี่ยจะมาหาครูฮานใช่เขาเรียกครูฮานเนาะค่อนข้างมากเลยครับ Amazing Amazing ว่าประเทศไทยนี้ไม่ธรรมดาครับแต่คนไทยอาจจะที่คุณบอกแหละคุณเฮียรังเฮียรังเฮียรังนี่เมื่อกี้ผมถามยิงคำถามไปเนี่ยนะเอามีรูปอินเสิร์ตเข้ามานี่มาพอดีครับนี่คือรูปอะไรฮะสักที่ไหนครับนี่ที่สำนักที่วังนาคีค่ะประเทศอยู่อันนี้อยู่ประเทศไทยแต่ว่าอันนี้เป็นเพจของที่สำนักที่ฮ่องกงเพราะว่าครูมีสำนักอยู่ที่ฮ่องกงด้วยดูดีเขาก็ทำเป็นเพจทำนี้ผมสวยทำนี้สวยสวยครูฮาร์ดเมื่อกี้ผมถามว่ากดดันไหมแต่ครูฮาร์ดก็เล่าไปถึงต่างประเทศเลยแต่ว่าเดินสายต่างประเทศมาแล้วเดี๋ยวได้คุยคนต่างประเทศถามเยอะไงเดี๋ยวได้คุยเพราะว่าเรื่องต่างประเทศต้องถามแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ครูเขาแย้มมาแล้วอ่ะตอนที่ผมสงสัยตอนนี้ผมเคยได้ยินเขาบอกว่าแต่ละสำนักเนี่ยจะมียันครูใช่ค่ะใช่ไหมอย่างสำนักครูฮาร์ดเนี่ยยันอะไรเป็นยันครูครับยันครูของครูเนี่ยใต้ยันครูจะเป็นพญานาคนะคะแล้วก็เป็นอักขระเป็นอักขระก้อมของล้านนาอักขระก้อมหรือเขาเรียกว่าอักขระก้อมของลาวจะไม่ใช่อักขระทางฝั่งขอมครับผมค่ะก็จะมีทั้งมหานาคีมหานาคาณโมพุทธายะแล้วก็ลงด้วยพุทธคุณคือองค์ครูนะคะครับแล้วอย่างยันครูเนี่ยต้องมีการบูชานะครับบูชายังไงวันไหนอะไรด้วยอะไรต้องดูตามฤกษ์เวลาของคนนั้นๆไหมโดยส่วนแล้วเราจะยึดวันพฤหัสวันครูวันครูครับวันครูต้องนะครับผมยันครูมีแล้ววัตถุมงคลประจำสำนักครับมีไหมวัตถุมงคลวัตถุมงคลประจำสำนักมีอะไรบ้างครับทางจะเยอะเลยฮะอันนี้ข้างหน้าเยอะเลยครับคงไม่ธรรมดาครูมองปั๊บเลยมาชุดใหญ่ฮะก็จะมีทั้งองค์นาคีนาคราชนาคีนาคราชนี่เป็นถือเป็นลูกสาวของเจ้าย่าเกล้ามหานาคีลูกที่เป็นผู้ใดครับตุ๊กตานั่นใช่ไหมฮะใช่ค่ะลูกเคารพครับองค์สวยเขาเรียกว่าอะไรนะลูกเคารพดีกว่าลูกเคารพลูกเคารพดีกว่าต้องเข้าใจครับผมเป็นพิธีกรสายลูกทุ่งค่ะนี่ก็สืบต่อมาอีกนี่ก็เป็นลูกชายขององค์นาคีอีกทีสวยครับสวยมากเรียกว่ากุมารนาคินกุมารนาคินผมก็ชอบกุมารนะกุมารนาคินนี่คือเห็นครั้งแรกไม่น่ารักไม่น่ารักไม่น่ารักพี่จิตเคยเห็นมาก่อนไหมครับคุณพี่นี่ไม่เสิร์ฟขึ้นมาได้ไงน่ารักนะครับองค์ขนาดไหนครับที่เห็นในภาพอันนี้ประมาณ5นิ้วค่ะความสูงครับเดี๋ยวเวลาบูชาท่านเหมือนบูชากุมารทองทั่วไปไหมฮะคือเรียกกินเรียกดื่มเหมือนปกติไหมครับอาจจะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าเป็นกุมารสายนาคราชต้องมีน้ำเยอะๆหรือยังไรฮะตอนแรกเราจะต้องจุดธูป14ดอกปักกลางแจ้ง14ดอกด้วยนะครับปักลงดินลงพระแม่ธรณีก่อนจะพาเข้าบ้านหรือยังไงฮะใช่ก่อนจะพาเข้าบ้านนี่ตอนแรกเลยก็14ดอกเหมือนกันแต่ว่าก็จะต้องพูดธรรมดานะคะไม่ต้องเป็นภาษาบาลีขออนุญาตอย่างเช่นว่าเหมือนที่
หลายๆท่านครับนำกุมารเข้าบ้านจะใช้ธูป16ดอกบอกเจ้าที่เจ้าทางแต่ที่นี่ใช้14ดอกใช่ไหมฮะจะไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหม14ชั้นบาดาล15ชั้นฟ้ามีที่มาที่ไป16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลครับอ๋อมีนาคีครับแล้วก็กุมารนาคินแล้วมีอะไรครับวัตถุมงคลประจำสำนักมีอีกไหมวัตถุมงคลประจำสำนักเลยนะคะครูแอบวางไว้ตรงนี้ขอทานโทษอันนี้คือถ้าเป็นด้านสายเสน่ห์นะคะตอนนี้ที่สนใจเลยสายเสน่ห์ทันทีเลยนะมีเชฟทันทีเลยนะมีแต่ตระย่างมีตำนานอย่างอันนี้ก่อนแล้วกันฮะอันนี้นี่เป็นน้ำหอมเสน่ห์ราคาน้ำหอมเสน่ห์ราคาอาจจะชื่อโดค่อนข้างแรงหน่อยแต่ว่าจริงตัวนี้คือเป็นสวยไหมเป็นว่านนะคะเป็นน้ำมันว่านแล้วก็ผสมตัวหัวน้ำหอมแล้วเราก็เข้ามาทำพิธีปลุกเสกครับนั่นนะมีภาพอินเสิร์ตนะครับนั่นคือน้ำหอมเสน่ห์ราคาคะนะครับอิทธิคุณนี่ในเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องไหนบ้างอ๋อนี่เรื่องด้านเสน่ห์โดยเฉพาะสำหรับไปเจรจานะตอนแรกเลยเราก็ต้องแต้มแต้มที่ตาแต้มที่ตาใต้ตาแต้มที่ตาสองข้างใต้ตาหรือตรงแบบตรงหนังตานะคะ1 2ตานะโมนะคะต่อด้วยพุทธนะคะทาแลบลิ้นออกมายะโดนลิ้นได้ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นอันตรายโดนลิ้นได้ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้อาจารย์บอมนะครับถึงไม่ได้มาก็ยังส่งข้อความมาบอกว่าอยากได้วันนั้นก็อยากได้หลายๆท่านอยากได้ครับนะครับแล้วก็คุณดูดีก็อยากได้เหมือนกันโอ้ผมนี่อย่างที่บอกแล้วเพราะอะไรอย่างหนึ่งช่วงนี้พูดตรงๆเลยนะกระเป๋าแห้งต้องหางานเยอะเผื่อแต้มๆไปพรีเซนต์งานเนี่ยค่ะเมื่อกี้นี้น้ำหอมเสน่ห์ราคาค่ะต่อไปนะครับมีอะไรอีกอันนี้เป็นตัวนี้เป็นตัวที่เด่นๆเลยคือนะคะตระกุดโลกีตระกุดโลกีชื่ออะไรชื่อเอาแรงไหมขาดคอชื่อขาดคอต้องมีความแรงนิดนึงแคปชั่นเราค่อนข้างแรงนิดหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้คือประวัติที่มาความเป็นมาก่อนที่จะเป็นตระกุดโลกีเนี่ยเราคิดคนกันว่าเอ๊ะเราจะทำตระกุดขึ้นมาเป็นตระกุดเกี่ยวกับว่าทำยังไงถึงจะดึงคนรักกลับมาครับผมให้หันกลับมาสนใจมันมีประวัติความเป็นมาคือยังไงครับเราดึงของตำนานของพระสระแงงฮะอะไรนะภาษาอะไรครับเป็นภาษาทางพม่ามั้ยฮะสระแงงเขมรหรือเปล่าเขมรออกฮินดูค่ะยังไงพระสระแงงนี้เป็นเหมือนเป็นเพื่อนของพระศิวะอีกทีนึงแล้วพระสระแงงเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้าเขาโรกีครับก็เลยกระตุกโรกีเลยแต่เขาถือว่าเป็นชั้นเทวดานะคะถือว่าเป็นชั้นเทพชั้นเทพครับแต่ด้วยว่าการปฏิบัติตัวเขาเนี่ยอยู่ในทางด้านเขาโรกีครับผมนี้เราก็ดึงจุดสนใจตรงนั้นแหละมาเป็นตะกุดตรงนี้แต่ก่อนที่จะทำตะกุดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยของครูจะเป็นลักษณะคือว่าอันนี้ขอข้อเรื่องตาลมพันนิดนึงครับขออนุญาตนะคะคือก่อนจะเป็นตะกุดเราจะทำองค์ครูขึ้นมาก่อนแต่คนที่ทำจะไม่ให้ครูนะก็จะเป็นลูกศิษย์ที่ครูไว้ใจคนที่ครูประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ครับก็คือว่าเราจะให้เขาทั้งคู่คนที่เป็นภรรยาสามีภรรยากันครับเสียบทั้งวาดเสียบทั้งวาดถูกต้องเสียบทั้งวาดเสียบทั้งวาดแล้วในระหว่างที่สามารถให้จานตะกุดตัวนี้ขึ้นมาขึ้นเป็นองคูจะเหมือนของทางเหนือไหมฮะคล้ายคล้ายเนาะให้คล้าย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 ทางเหนือแต่ว่านี่เป็นสูตรของพระสระแงงครับถือว่าเก่าแก่ใช่ไหมครับมันนานมากมันเป็นสูตรที่นานมากแต่บางคนเขาอาจจะไม่ยอมรับแต่เราคิดว่าตรงนี้มันใส่เป็นสายวิชาเป็นศาสตร์อาคมก็เหมือนที่อินเดียครับที่จะมีการเสพสังวาสของเทพที่ประดิษฐานอยู่บนประสาทต่างๆครับถูกต้องคุณวิจิตรเคยเห็นไหมที่จะมีการเสพสังวาสคือไม่ได้เป็นเรื่องของไม่ได้เป็นเรื่องของโลกีวิสัยแต่เป็นเรื่องของทางเทพที่เขาก็ปฏิบัติเช่นนั้นเหมือนกันก็ไปที่กัมพูชาก็มีใช่ที่กัมพูชาก็มีใครเขาเรียกว่าการแล้วอย่างนี้คือบูชาแล้วเด่นทางด้านไหนฮะตัวตะกุดโลกีใช่ไหมคะครับผมตัวนี้ในระหว่างที่เรารู้สึกว่าผู้ชายเนี่ยจะไปจากเราแล้วห่างเหินจะเริ่มห่างเหินแล้วเราใช้ตัวนี้ครับเราใช้ตัวนี้แต่ถ้าเด่นอีกด้านนึงเนี่ยตัวนี้เวลาออกไปเจรจากับลูกค้าเช่นตัวอย่างเซลล์
หรือว่าทนายความอยากต้องการชนะคดีจะพูดยังไงจะเจรจายังไง Amazing มาก Amazing มากมันมีความแรงของมันในตัวเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะไม่ใช่แค่วัตถุมงคลหรือว่าเป็นแค่พวกหินหรือว่าเป็นแค่แผ่นทองธรรมดาเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องราวก่อนจะมามีก่อนจะไปเป็นอย่างนี้ต้องมีเรื่องราวครับเรื่องราวครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออะไรครับอีกชิ้นหนึ่งที่อยู่ในมือครูตอนนี้อีกชิ้นหนึ่งอันนี้แรงอีกแรงชั้นแรงอีกนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นดอกราสวะอะไรนะครับดอกราสวะราสวะล่าลอลิงเนาะราสวะคำว่าล่านี่ไม่ได้หมายถึงว่าไปล่าบุรุษหรือว่าล่าสตรีนี่คือไปล่างานเมื่อไรที่เราจะออกไปหางานคุ้มหลายดีหมดเลยอ่ะออกไปสมัครงานออกไปเจรจาเรื่องโฉนดที่ดินต้องการให้ได้ที่มาเราเป็นในหน้าใช่ตัวนี้บอกว่าเหมาะกับในหน้ามากๆเลยตั้งแต่เขาฟังมาผมเหมาะกับในหน้ามากเลยนะก็ครั้งนี้นะครับผมว่าคนที่ชอบสายแรงๆเนี่ยต้องบูชาใช่ครับของครูอาร์ตเลยว่าข้างในเป็นน้ำมันว่านเดี๋ยวจะมีพิธีอะไรไหมฮะอันนี้คือผมทราบมาเนี่ยกำลังจะถามฮะถามบอกว่ามีลูกศิษย์ไปหาที่สำนักเนี่ยให้ครูฮาร์ตชอบทำพิธีให้ด้วยเอาเป็นว่าไม่ต้องคุยให้ยาวลองเลยดีไหมฮะให้ครูฮาร์ตเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าภาษาครูเขาเรียกว่าปลุกของใช่ไหมครับใช่ครับปลุกของสักพิธีนึงที่ลูกศิษย์ลูกหาชอบมาหาให้ปลุกให้ทำพิธีให้เนี่ยปลุกของเนี่ยสักหนึ่งพิธีเลยด้วยความยินดีในรายการโอ้โหดีใจมากๆครั้งแรกมากๆขอบพระคุณครับครูฮาร์ตครับเป็นพิธีอะไรครับเดี๋ยวจะให้ครูฮาร์ตอธิบายหน่อยดีกว่าทีนี้ขอเป็นปลุกรอยยันลูกศิษย์ทุกคนที่จะมาหน้าตรงนี้คือคนที่ถูกปลายเข็มของครูทิ่มแทงลงผิวหนังไปแล้วนะคะก็จะมียันต่างๆกันแตกต่างกันไปอ๋อครับผมเอาละครับ Amazing ผมตื่นเต้นมากตื่นเต้นครั้งแรกเห็นสดๆอย่างนี้ตื่นเต้นครับเริ่มพิธีเลยต้องยังไงก่อนฮะผมนั่งตรงนี้ได้ไหมผมต้องออกกันไหมฮะหรือต้องมีอะไรไหมฮะยังไงยังผมนั่งตรงนี้ได้นะครับคานเชิญตรงกลางเลยครับรู้สึกว่าครูลูกบอมจะแซวตลอดเลยนะครับตอนนี้ก็ยังแซวอยู่นะครับว่าครูรู้จิตหน้าผ่องไหมใช่ครูลูกบอมผ่องมากครับอยู่ตรงกลางนี่ผ่องมากครูฮาร์ททำพิธีได้เลยนะครับเชิญเลยครับทำพิธีได้ตามปกติเลยนะครับผมต้องนั่งข้างล่างไหมครับครูฮาร์ทครับโซโซกับพี่บัวอันนี้คือพิธีปลุกของนะครับของครูฮาร์ทนะครับลูกศิษย์ที่นั่งอยู่ข้างหน้านี่เป็นลูกศิษย์ที่ได้รับการสักยันต์จากครูฮาร์ทแล้วครับเข้ามาในตรงนี้นั่งชิดๆนิดนึงดีเจปุ้ยครับตอนนี้ให้ครูฮาร์ทได้ทำพิธีดีกว่าปล่อยให้ครูได้ทำพิธีดีกว่านะในรายการครับที่เราทำการปลูกของกันต่อหน้าการถ่ายทอดสดครั้งนี้ฮะสาธุสาธุกาสากาสานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังชีวิตังยาวะทิมนังสนังคฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาตนาสัมปันโนสุกโตโรกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติธรรมาชีวิตังยานิพนังสนาคาชามานิสวาคาโตภควตาธโมสันทิติโกกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนิโกปัจจตังวิเทโปวินยูหิติสังฆังชิวตังยามิทิมนังสนังชามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิฏฐังจตาริปุริสุขานิอัฏฐาปุริสุขาเอสัพภควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักกิเนโยอัญชรีกัลยาณโยอนุตรังปุญญเขตังโลกสาติพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญญาปัญโยสังฆบูชามหาโภคะวโหติโลกเสยทังอภิปูชยามิพุทธังวิจวาธรรมวิจวาสังฆวิจวาข้าพเจ้าขอไหว้ซึ่งพระคุณนางพระธรรมคุณนางพระสังฆคุณนางอันข้าพเจ้าขอทนาพระเจ้าคุณพระธรรมเจ้าอีกทั้งคุณบิดามารดาคุณประชาคุณครูบาอาจารย์คุณพระฤาษีนารอดคุณพระศรีนาไรคุณพระศรีนาวัวคุณพระศรีตาไฟคุณพระศรีกวัติโกดคุณพระศรีกัสสปะ
คุณพระศรีกยภพคุณพระศรีธมงคลคุณศรีพระรีเทวาทำให้สรุปการอีกทั้งนิสัตยาอีกทั้งพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระเพลิงพระพรายพระอิศวรเป็นเจ้าฟ้าเธอมาสิทธิ์พระพรชัยแก่ข้าข้าจะขออัญเชิญเทพดาทั้งหลายทุกปฏิบนทั้งฤาษีทั้ง108ตนบรรดาลดลด้วยประสิทธิ์ยาพระครูภาวะครูเท่าครูพักอักษรขอพรสิทธิ์แก่ข้าในการบัดนี้เทอญอิติปิโสข้าว่าข้าพเจ้าขออัญเชิญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่เหนือ9เกศเกศีขอเชิญพระธรรมาธาธิบดีอยู่เบื้องซ้ายขอเชิญพระนารายณ์ทรงฤทธิ์ทีมอยู่เบื้องขวาขอเชิญพระองค์คาคงคามเป็นน้ำรายขอเชิญพระพรามมาเป็นลมปากขอเชิญพญานาคมาเป็นสร้อยสังวาลข้าพเจ้าจะทำการผู้ใดสิ่งใดอย่าได้เบียดเบียนบีทาอย่าได้ประมาทพลาดพังขอเชิญครูแต่หนหลังทั้งฤาษีทั้ง108องค์เดชะคุณครูวิทยาเลิศล้ำคุณครูผู้อยู่ในถ้ำจงมาอวยพรชัยให้แก่ข้าพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิมหาประสิทธิสาธุสาธุกาสักกาสะโอมนะโมนมัสการพระครูอาจารย์เชิญท่านมาสู่พระครูทั้งหลายท่านได้เอ็นดูเชิญท่านมาสู่ตูข้าขอทำการขอปลุกเสกปลุกทั่วมณฑลปลุกทั้งเครื่องหนังกระกยีปลุกเนื้อปลุกหนังปลุกทั้งมังสากระดูกหูปากปลุกน้ำและเลือดให้เหลือขึ้นมาพระธรรมขอพระธรรมเสด็จเฮิร์นขึ้นมาณมาณอะนอกรณอะณอะกะอังอูมิอามิหิสตังสุนัพุทธังขอพระพุทธังแผงฤทธิ์เจ้าสิกุสิทธิคุณพระพุทธังขอพระธรรมมังแผงฤทธิ์เจ้าสิกุสิทธิคุณพระธรรมมังขอพระสังฆังแผงฤทธิ์เจ้าสิกุสิทธิคุณพระสังฆังเอหิค่ะถังปยังกายโยที่สาปาโมอาจาริยังเอหิพุทธานุภาเวนะเอหิธรรมานุภาเวนะเอหิสังฆานุภาเวนะกูจะสู่พระคาถาทั้งปวงขึ้นไว้ในคอกูจะยกพระคาถาทั้งปวงขึ้นไว้ในอกกูจะยกพระคาถาทั้งปวงขึ้นไว้เหนือเกศพระครูกูโทนทั้งเอกคนทั้งหลายเอหิกลายเปียงมามะพุทธังสระหิโสมาเลสระเอหิมาเรมาระอาคัตชัยยะอาคัตชัยหิธรรมังสระหิโสมาเลสระเอหิมาเรมาระอาคัตชัยยะอาคัตชัยหิกะขะขังะจะจะชะยะทะทะทะนะปะปะพะมะสาระละวะทรงอะทรงอาทรงอิทรงอีทรงอุทรงอูทรงเอทรงโอทรงเอาสุกระทรงนะโมพุทธายะโอกาเสติธาริธาหิทรงขระทั้ง41ตัวโอมกูจะครอบฟ้าแลครอบแผ่นดินกูจะครอบพระสมุทรพระสายศีลกูจะครอบพระอินทรพระยมกูจะครอบพระพรหมและพระกาบกูจะครอบพระจตุรงค์มาทั้ง4กูจะครอบทั้งตัวกูกูเป็นลูกปู่เจ้าสมิงพลายครูกูใช้กูเรียกดลแลจามนอย่าไปไกลจากตนกูโอมประสิทธิกูสวาโหมพุทธรัตารึงสังสโรภูสาภูพระกระยันตังสันตังวิกุลคเรอักระยันตังสันตังวิกุลคเรอักระยันตังสันตังวิกุลคเรอักระยันตังสันตังวิกุลคเร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 ปุ้ยครับเห็นปุ้ยอึ้งเงียบอยู่ตะลึงและไปไม่ถูกครับเดี๋ยวพนมมือค้างอันนี้คือพิธีปลุกนี่นี่เสร็จพิธีแล้วใช่ไหมครับครูครับเรียบร้อยค่ะปลุกเสกรอยยันรอยสักยันรอยสักยันขอสัมภาษณ์เชิญเลยครับพี่โดนปลุกเสกนะครับครับผมหันหน้าเข้าทีวีด้วยนะครับกล้องนี้นะครับแนะนำตัวก่อนครับกับทางบ้านเลยครับสวัสดีครับผมนายอาทิตย์สุธรรมาครับเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ฮาร์ดครับหรือครูฮาร์ดวังนาคินครับครับเป็นลูกศิษย์ของครูฮาร์ดมานานหรือยังครับอ๋อเป็นมาได้ 3-4 ปีแล้วครับโอ้สุดยอดเลยเมื่อกี้ผมเป็นท่านลงทรงรู้สึก Amazing รู้สึกประหลาดใจว่าเมื่อกี้ที่มาคือองค์ครับเป็นองค์แม่ย่าการีครับองค์แม่ย่าการีเลยนะฮะมันจะเป็นแม่ย่าการีท่านจะมาทางเทพทางไหนฮะอ๋อจะเป็นทางฮินดูทางฮินดูครับเพราะเมื่อกี้เท่าที่ผมได้ดูในวิดีอาร์ถึงก็แปลกใจว่าอเมซิ่งไงว่าคือเราปกติผมไม่เคยเจอรายการสดๆอย่างนี้ผมเจอสดๆแอบปกใจเล็กๆนะครับครับก็เป็นตอนปลุกปองที่ปลุกเสกอะตอนที่กำลังท่านกำลังจะมาเนี่ยครับ
ท่านยังไงบ้างฮะก็เหมือนกับรู้สึกวูบๆนะครับเหมือนกับหายใจไม่ทันแล้วมันจะมีการหายใจแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับจะมีการวูบไปครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นโปรดใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับนะครับคุณลูกบอยมีดีเจบอยมีอะไรจะสอบถามไหมคุณลูกพูดคุณลูกพูดขอไปครับคือเดี๋ยวยังอึ้งอยู่เต้นได้แล้วอันนี้ยังอึ้งอยู่เลยคือเจอตอนนี้อีกครั้งหนึ่งครับผมหิ้วปีกไปแล้วครับข้างนอกมีคนนึงเมื่อกี้ที่พี่ผู้หญิงคนเมื่อกี้คือทำไมท่านเขาจะมาทางสายไปครับคือบางทีจะมาในสายยังไม่ไปหมดยังอยู่เมื่อกี้เท่าที่สังเกตคือเห็นท่านเลื้อยต้องค่อยๆคือร่างกายยังนั่งบนเก้าอี้นะครับยังอยู่อ่ะท่านยังไม่ไปว่ายังไม่ไปยังอยู่เพราะฉะนั้นต้องค่อยๆผ่อนคลายค่ะคือด้วยวิธีการเป่าหูของเรานะคะสายเราจะเป่าหูแล้วก็ค่อยๆบีบข้อมือให้ผ่อนคลายอย่างค่อยไปพี่ผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้นั่นคือองค์ของอะไรฮะอันนี้องค์ปู่องค์ปู่ฤาษีตาไฟอ๋อเหรอฮะโอ้โหนี่คือถ้าทำพิธีปลุกยังพัดอยู่เลยคือเมื่อกี้ต้องบอกว่าสัมผัสไม่อยากสัมผัสเดียวเพราะตัวท่านที่ผมสัมผัสตัวท่านยังสั่นแรงมากแปลว่ายังไม่ไปครับท่านยังไม่ไปตอนนี้ต้องดมยาดมครับเพราะเมื่อกี้คือขณะที่เราลองสัมผัสอยู่ตัวท่านก็สั่นแบบผมสัมผัสได้เลยว่าตัวท่านเกร็งมากก็เลยไม่กล้าได้ยินถามอะไรเยอะนะครับเกรงว่าท่านจะมีอาการลมจับไปแล้วแต่ว่าพิธีกรก็ลมจะจับเหมือนกันไม่เคยเห็นเหมือนกันตื่นเต้นตื่นเต้นเหตุการณ์นี้จะเกิดที่ต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับที่ต่างประเทศเยอะต่างประเทศจะเกิดเหตุการณ์นี้บางทีก็คือแบบว่าเขากลับบ้านไปเนี่ยยังเขายังมีความรู้สึกว่าเหมือนยังไม่ไปเขาก็ไม่ไหวอ่ะพอวันรุ่งขึ้นเขารอเวลาเราเปิดสำนักเขารีบมาทำยังไงถึงจะให้ไปเพราะว่าทำงานไม่ได้มันมือสั่นทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องสวดเพื่อให้ท่านเชิญท่านกลับไปอ๋อเหรอฮะโอ้โหมันมีหลายกรณีที่ต่างประเทศก็มีเหตุการณ์แบบนี้เหตุการณ์แบบนี้ชาวอะไรบ้างครับเป็นชาวต่างประเทศอันดับหนึ่งเลยสิงคโปร์มาก่อนเลยสิงคโปร์มาก่อนเลยสิงคโปร์ก็เชื่อมั่นทางด้านนี้เลยชื่นชอบในรอยสักยันต์การสักยันต์มากแล้วก็ให้การยอมรับความที่เราเป็นผู้หญิงด้วยอย่างเช่นผมเห็นฮ่องกงกับจีนอ่ะจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อมาสักยันต์โดยเฉพาะเลยก็มีจัดทัวร์มาเพื่อเป็นทัวร์โดยเฉพาะเลยอย่างนั้นเลยนะใช่ครับของคุณก็มีของคุณก็มีใช่ไหมครับเดินทางมาหาที่สำนักเลยใช่เพื่อจัดทัวร์มาสักยันต์เดียวไม่เที่ยวไปที่ไหนเพื่อมาสักยันต์เลยนั่งรถตู้มาเลยมาคือวันนั้นครูต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงต้องเตรียมพร้อมละลูกศิษย์เยอะมากใช่ไหมครับจึ๊กต้องอย่างเดียวอ่ะขอถามเมื่อกี้นิดนึงตอนที่สมมติว่าพี่ผู้หญิงกำลังเลื้อยอยู่สมมติครูฮานหยุดแล้วแต่อาการเขายังอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยนอกจากการตรวจส่งเหมือนสุดเชิญท่านกลับเราจะมีวิธีการอื่นหยุดในตอนนั้นได้ไหมหรือต้องปล่อยเขาไปตามธรรมชาติต้องปล่อยธรรมชาติว่าอย่างของอาจารย์บัวเนี่ยไม่ได้มีแค่องค์เดียวคือตอนแรกมาเป็นปู่ฤาษีก่อนองค์มาต่อมาก็เป็นองค์นาคีนคราชโอ้โหมีหน้าเลยมีสันเลื้อยท่านเลื้อยเลยเมื่อกี้ผมเห็นท่านกลิ้งไปกลิ้งมาตกใจพอมาหลายองค์อย่างนี้แบบนี้การคอนโทรลตัวเองการจะไปคอนโทรลตัวเองไม่ได้เพราะต้องปล่อยต้องปล่อยเหมือนพระแม่กาลีองค์เมื่อกี้หลังจากที่ท่านถอนแล้วตัวท่านสั่นมากผมเลยมีการทำอะไรเยอะคือต้องอยากให้ท่านพักซะมากกว่าที่แลบลิ้นใช่ไปไม่ถูกแล้วแอบตกใจเล็กๆเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นครูบอกว่ามีชาวต่างประเทศเนี่ยเดินทางมาให้สักเยอะเห็นว่าเหมือนจะมีรูปนะฮะขอภาพอินเสิร์ตได้ครับรูปที่ลงสักยันต์ให้กับชาวต่างประเทศนะครับมีไหมเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวกำลังมีสักครู่นะครับจะมีภาพอินเสิร์ตขึ้นมาหน้าจอขึ้นมานะครับหน้ามาอันนี้นี่อันนี้ดอกล่าสักนี่ฮะการสักยันต์ครับนี่ครับผมนี่ชาวไหนชาวฮ่องกงนะครับผมรูปนี้อ๋อมีไหมครับผมรูปที่กำลังลงการสักยันต์ให้กับลูกศิษย์ลูกหาอันนี้นี่หน้าทองนี่ใช่ไหมครับหน้าทองนี่ชาวจีนเหรอครับเนี่ยชาวจีนเพราะว่าชาวจีนนี่เขาก็มีความเชื่อเรื่องพวกนี้เหมือนกันโอ้เชื่อเยอะมากนะคุณเยอะมากครับเชื่อเยอะมากถ้าบอกว่าเป็นครูอาจารย์จากประเทศไทยนี่เขาจะอันดับหนึ่งฮะเขาจะให้ความสำคัญครับผมโอ้อันนี้รูปนี้ดูอลังการจังครับคุณครูอันนี้ที่ไหนยังไงฮะอันนี้ที่จีนค่ะประเทศจีนคนครูฮานไปเองเลยหรือเขาเชิญไปอ๋อเขาเชิญไปเชิญให้เราไปที่ประเทศจีนว้าวตั้งสำนัก
ได้นะอันนี้คือเรียกว่าอะไรครับครูฮันสำนักสำนักเราอยู่ที่ฮ่องกงอันนี้คุณครูมีสำนักที่ฮ่องกงด้วยใช่ค่ะก็คนจีนจะข้ามมามันใกล้ๆกันมาติดสะดวกหน่อยครับสะดวกหน่อยอันนี้รูปนี้ก็เป็นชาวรูปในที่สิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์ทำพิธีอะไรครับอันนี้เป็นลงด้านหน้าทองทั้งตัวเขาอยากมีเสน่ห์แล้วยันที่ได้รับการนิยมเป็นอันดับต้นๆนะครับนี่สำหรับชาวต่างประเทศที่ชอบคือยันอะไรครับอันดับแรกเลยคือเขารู้จักพญานาคเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยพอมาสักละเขาต้องการพญานาคองค์เล็กเราก็ขึ้นยันครูก่อนเลยเพราะมีพญานาคองค์เล็กผู้ชายก็ชอบคือยันครูนี่ส่วนมากเราจะไว้ใต้คอถ้าไม่ไว้ใต้คอผู้ชายก็ต้องเป็นส่วนตรงนี้ข้างบนไม่ให้ต่ำลงไปกับเอวครับอันนี้คือดับต้นๆที่ได้รับการนิยมเลยอันนี้คือวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องนี่ไงฮะเมื่อกี้อันนี้เป็นชาวฮ่องกงนะคะเป็นสื่อจากฮ่องกงมาถ่ายทำนี่คืออะไรครับนี่เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เป็นฤาษีนะคะอ๋อฤาษีนี่คือก็บอกว่าประเทศไทยมีอะไรที่ Amazing ที่คนไทยยังไม่รู้อีกเยอะมากครับแล้วอย่างเช่นครับคุณรู้จิตอย่างเช่นถ้ามองในส่วนของบ้านเรานะเราภูมิใจนะคือว่าเหมือนการที่นำสักยันต์ของบ้านเราเนี่ยเป็นลายสักยันต์เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราเนี่ยไปเผยแพร่ต่างประเทศไปเผยแพร่ตรงนี้ก็ทำให้ต่างประเทศรู้จักยันต์ไทยบ้านเรามีอะไรที่ว่าเป็นศิลปะอะไรอีกใช่ฮะรูปแบบนึงครับผมแล้วก็มีพุทธาคมด้วยมีสิตอนนี้ต้องบอกก่อนอย่างเช่นดาราฮอลลีวูดครับนะฮะหลายๆท่านอย่างเช่นแองเจล่าโจลี่เนี่ยมาประเทศไทยเพื่อมาสักยันต์นะฮะจริงๆครับประเทศไทยไม่ใช่แค่ในคนไทยที่ได้รับการนิยมครับดาราฮอลลีวูดดาราทั่วโลกมุ่งที่มาประเทศไทยหลายๆท่านมาเพื่อสักยันต์อย่างเดียวอ๋อเหรอนี่เรื่องจริงครับแล้วถ้าเจอครูฮาร์ดสงสัยท่านคง Amazing มากคือผู้หญิงกับผู้หญิงเขาจะมีความไว้ใจกันมากกว่าใช่ผมว่าแองเจล่าโจลี่อาจจะ Amazing อีกครั้งนึงเลยก็ได้เอ๊ะครูครับเมื่อกี้อย่างครูเพชรเล่าครับเมื่อกี้บอกว่าใครนะแองเจลินาโจลี่เอ๊ะก็แปลว่าการสักยันต์เนี่ยไม่มีการแบ่งชั้นเรื่องของศาสนาศาสนาไหนก็สามารถสักได้เขาเป็นฝรั่งเขาไม่ได้เป็นชาวคริสต์นี่คืออย่างเช่นว่าของต้องบอกก่อนว่าชาวตะวันออกในศาสตร์ที่ผมกำลังศึกษาอยู่สนใจชาวตะวันตกขอไปชาวตะวันตกสนใจศาสตร์ของประเทศไทยมากครับนะครับสนใจศาสตร์เกี่ยวกับตะวันออกอย่างเช่นตอนนี้เรื่องราวของพระพุทธเจ้าครับได้รับความนิยมมากขึ้นในฝั่งตะวันตกหลายๆประเทศครับอย่างเช่นผมที่ทราบมาตอนนี้ดาราฮอลลีวูดหลายท่านครับชอบที่จะไหว้พระสวดมนต์ทำวันเช้ามากกว่าคนไทยซะอีกแม้หลายๆท่านอันนี้เรื่องจริงมีหลักฐานจริงทางอินเทอร์เน็ตดูได้งั้นการสักยันต์นี่ก็คือว่าไม่มีการแบ่งเรื่องของศาสนาใช่ไหมครับศาสนาไหนใครก็สามารถสักยันต์ได้มองเป็นความเชื่อดีกว่าครับเรามองในรูปแบบของถ้าเขามีจิตใจที่เชื่อในเรื่องของนั้นเรื่องสิ่งนั้นว่าส่งผลให้เขาชีวิตเขาดีขึ้นส่งผลให้การนำเงินงานแล้วเขามีความมั่นใจมากขึ้นนั่นจะเป็นสิ่งที่ดีซะกว่าซะอีกแอนเจล่าโจลี่ก็ประสบความสำเร็จนะใช่ไหมดังเหมือนเรื่องขององค์ราหูเมื่อสักครู่ว่าถ้าคุณเพียงตั้งใจตั้งแต่วันพุธพฤหัสศุกร์เมื่อกี้ฮะสาวถ้าคุณมีความตั้งใจที่จะทำดีคุณมีความตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จคุณมีตั้งใจที่จะแน่วแน่ทำสิ่งนั้นสำเร็จขอให้มีใจเชื่อก่อนครับผมเหมือนเราเล่นมาสักยันต์ของครูฮาร์ดถ้าคุณมีใจเชื่อสำเร็จแน่นอนเอ๊ะครูฮาร์ดนะผมได้ยินมาว่าคุณครูฮาร์ดมีฉายาด้วยนะครูสายเสน่ห์ว้าวที่มาที่ไปของฉายานี้อยากรู้จังโดยส่วนมากแล้วพิธีกรรมของเราที่สำนักเริ่มต้นเลยก็เป็นทางสายเสน่ห์เพราะว่าวิชาคมครูที่ครูล่ำเรียนมาอยู่ที่ประมาณ 80% ในตัวส่วนมากเป็นสายเสน่ห์ซะมากกว่าสายเสน่ห์ซึ่งจะเหมาะกับดีเจปุ้ยมั้ยฮะเนี่ยขึ้นคานต้องไปสำนักค่ะโอ้โหต้องไปสำนักที่จังหวัดตอนนี้เรากรุงเทพเรามีสำนักอยู่ที่ตอนนี้มีที่เพชรเกษม17กับลาดพร้าว101ใกล้ๆแถวนี้เองใกล้มากเลยใกล้คอนโดผมด้วยอ่ะคือตอนนี้สองที่นะคะผมเชื่อเลยครับว่าหลายๆท่านน่ะอยากได้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับสำนักครับผมจริงไหมหลายๆท่านครับสนใจที่เอ้ยคือฟังมาตั้งนานแล้วบางคนชอบที่จะเกี่ยวกับเรื่องราวของการสักอยากให้ครูฮาร์ดได้ทิ้งเบอร์ไว้ให้ไหมเผื่อจะได้ติดต่อไปที่สำนักครูฮาร์ดเชิญเลยครับผมที่จำได้ก็เป็นเบอร์เองนะคะแต่จะเป็นลูกศิษย์รับแล้วกันเบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์มือถือ089840 4782ทันไหมครับอีกรอบนึงครับอีกครั้งนึงครับ089840
4782ครับผมก็สนใจก็ติดต่อได้นะครับมีข้อห้ามไหมครับข้อห้ามสำหรับคนที่สักยันต์ใช่ใช่สักยันต์มีข้อห้ามไหมสำคัญยังไงครับข้อห้ามสำหรับสำนักเราจะมีอยู่2ข้อนะคะครับกดข้อห้ามหลังจากสักไปแล้วนะคะงดถมน้ำลายลงโถส้วมโอ้ถ้าเผลอแล้วครับไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยใช่ครับเราจะให้ว่ายกขอขมาครูบาอาจารย์นะคะยกขอเชิญหัวแต่คืออย่าบ่อยครั้งครับแต่เมื่ออันนี้ขอนอกเรื่องอีกนิดนึงทุกปีจะมีการชุบตัวและล้างสิ่งไม่ดีเพราะว่าลูกศิษย์แต่ละคนเนี่ยบางคนเผลอทมน้ำลายครับหรือทำอะไรที่ไม่ดีปีนึงจะมีการไหว้ครูครั้งหนึ่งในช่วงเดือนเมษาเมื่อกี้เป็นเดือน5มีลูกศิษย์ถามมาแต่ครับว่าถ้าสมมติว่าเกิดเผลอเหมือนที่ครูจิตได้ถามเกิดเผลอว่าทำไปแล้วท่านี้อยากจะเหมือนว่าปลุกอีกครั้งนึงปรับอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ครูวัดกำลังพูดพอดีลูกศิษย์ถามมาพอดีนะครับอยากให้อธิบายอีกครั้งหนึ่งเผื่อสำหรับคนที่ยังฟังไม่ทันจริงๆแล้วตัวหลังจากที่เราสักเนี่ยรอยยันเนี่ยเราจะต้องมีการสวดทุกวันนะคะเราจะเลือกเวลาตอนไหนก็ได้เป็นการเลี้ยงอาคมของเราไว้นะคะแต่ทุกครั้งที่บางครั้งเนี่ยต้องไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่แล้วลืมเผลอทมลายคือหลังจากออกมาจากห้องตรงนั้นละห้องที่เราทำธุระครับผมเราจะต้องไหว้เทินหัวแล้วขอเข้ามาครูบาอาจารย์ถ้าเป็นไปได้คือทุกวันพฤหัสครูจะให้มีการไหว้ครูใช่ไหมคะอยู่ที่บ้านอยู่หน้าหิ้งแล้วต้องมีบทสวดในการขอเข้ามาไหมฮะมีบทสวดใช่ค่ะครับผมอันนี้อายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอเข้ามาข้อห้ามอีกข้อแล้วครับที่อีกข้อหนึ่งคือห้ามด่าพ่อด่าแม่ตัวเองและห้ามด่าพ่อด่าแม่คนอื่นครับจริงๆแล้วผมว่านะทุกความเชื่อครับทุกความศรัทธาเนี่ยสอนให้คนเป็นคนดีเนี่ยใช่มุ่งไปที่ทางเดียวกันแล้วทำความดีมุ่งไปในทิศทางเดียวกันเรื่องที่ดีใช่ที่น่าส่งเสริมอยู่แล้วและไม่ประมาทท่านคนอื่นด้วยไม่ประมาทพ่อแม่คนอื่นไม่ประมาทพ่อแม่ตัวเองด้วยใช่เป็นการสร้างกรรมเพราะว่าคนทุกวันนี้นะผมข่าวสดๆเลยที่นครปฐมที่ว่ายังไงฮะที่ว่าเด็กนักศึกษาปีหนึ่งครับยิงคนแปลกหน้าเลยไม่มีแค่มองหน้ากันผ่านห้องน้ำห้องน้ำยิงเบ้าตาทะลุน่ะเพราะว่าคนเรานี่ห่างเรื่องนี้ไงห่างเรื่องความเชื่อความศรัทธาเนี่ยใจมันไม่มีแล้วใช่ก็หมดอนาคตคนนึงก็เสียชีวิตใช่ครับมันเกิดผลร้ายตามตอนนี้คือถ้าเอาแค่สายออกซิเจนออกก็เสียชีวิตเลยครับผมคราวนี้ที่ผมอันนี้ขออนุญาตเล่าเหตุการณ์ตัวเองนิดนึงฮะผมเคยลงนั่งหน้าทองแล้วก็มีข้อห้ามเหมือนของครูเนี่ยครับห้ามผลน้ำลายใส่โถส้วมขออนุญาตใช้คำชาวบ้านแต่ว่าผมเผลอไงผมแปรงฟันแล้วผมก็ว้วนปากครับเหมือนทำความสะอาดเออใช่เป็นคำถามที่ดีนะว้วนปากใส่โถส้วมเนี่ยอันนี้มีส่วนไหมครับอันนี้ก็ผิดนะถือว่าผิดใช่ไหมฮะใช่โถส้วมนี่ก็ต้องทางพื้นอย่างเดียวท่วมลงพื้นหรือยังไงฮะพื้นไม่เป็นไรแต่พื้นวัดเนี่ยอย่าทำแล้วสมมติเราไปต้องไปนอนวัดล่ะในกรณีเราต้องนอนวัดควรจะมีทิชชู่นะคะไว้ผมดีกว่าสำหรับท่านที่ตักแล้วเซฟตัวเองให้ดีที่สุดดีกว่าไม่สกปรกหน้าจอครับมีเบอร์ของติดต่อของครูฮาร์ดครับด้านล่างนี่นะครับใช่ครับโทรไปเหมือนที่ครูฮาร์ดบอกเมื่อสักครู่ว่าโทรไปลูกศิษย์จะเป็นคนรับตอนนี้น้องวรรณพรนะครับโอ้โหแชร์เยอะมากเลยครับตอนนี้แชร์ให้รายการแล้วจะมีให้กี่รางวัลฮะน่าจะได้นะน้องวรรณพรเราไม่กำหนดไงเราไม่กำหนดด้วยเพราะว่ายิ่งไลค์เยอะแชร์เยอะนะครับยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับย้ำเลยนะครับว่าคุณผู้ชมที่อยากจะได้ไปบูชาใช่ครับเรื่องของนี่เลยคุณลูกเพชรครับโชว์แล้วก็บอกชื่อด้วยอันนี้คือหน้าเกี้ยวเงินกับหน้าเกี้ยวทองแล้วก็ลูกนิมิตอะไรนะครับภูฮาร์ดครับลูกนิมิตปลุกเสกค่ะลูกนิมิตนี่ลูกนิมิตนะครับสำหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์เป็นจำนวนมากนะครับเยอะสุดดีกว่าถูกต้องเราจะให้นี่ฮะครับผมอินเสิร์ตแล้วครับเรียบร้อยอยู่หน้าจอเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้ครับก็คือกดไลค์กดแชร์นะครับแฟนเพจศรัทธาอาคมนะครับแล้วก็แจ้งเราที่ใต้ไลฟ์สดว่าตอนนี้ท่านแชร์เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ผมแอบเห็นลูกศิษย์ผมแชร์กันนำอ๋อเหรอฮะขอบคุณมากๆเลยครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แฟนเพจแต่เราไม่มีเวลาแชร์ทำไงตอนนี้อะไรฮะขอจาก
โอ้นายไปเข้าโกตัวเองซะเลยก็เรียกว่าไปเข้าอยู่ลาแชร์ต้องขอจากมือเลยตอนนี้เหลือเวลาอีกนิดหน่อยใช้เปิดสายได้ไหมดีไหมดีไหมครับคุยหน้าไมค์กันนิดนึงทางเลขศูนย์สองเท่าไหร่ฮะคุณ942ครับ3319ครับเหลือเวลาเล็กน้อยนะครับ02ครับ942-3498ครับอีกครั้งนะครับ02ครับ942อันที่ขึ้นทางหน้าจอนี้เรียบร้อยฮะท่านใดที่มีคำถามครับต้องการจะคุยกับครูฮะโดยตรงโทรอินเข้ามาได้เลยครับนะฮะหรือว่านะครับมีลูกศิษย์ของครูฮาร์ทที่เคยไปลงการสักยันต์มานะครับอยากจะพูดอยากจะเล่าว่าสักยันต์ไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกเกิดผลดียังไงมีประสบการณ์ดียังไงบ้างนะครับก็โทรมาคุยมาเล่าสู่ฟังได้ทางหน้าใหม่นะครับผมเชิญเลยครับเกิดเล็กน้อยคือต้องบอกก่อนว่าทางขวามือของตรงครูดูจิตที่นั่งเนี่ยครับนี่คือสมุนไพรครับสมุนไพรหรือว่านที่ท่านครูฮาร์ทเนี่ยนำมาประกอบพิธีในการทำเสน่ห์ต่างๆนี่คือตรงนี้เลยฮะนี่ใช่ครับอเมซิ่งมากมาดูได้ใกล้ๆได้เลยครับน้ำมันเสน่ห์แล้วก็ว่านเคอร์ซอลงครับน้ำมันพญาไก่แดงนะคะมีทั้งทรายทอแม่น้ำโขงครับนี่ครับอันนี้คืออะไรฮะว่านมหาเสน่ห์หรือเปล่าว่านมหาเสน่ห์อันนี้เขาผงว่านชื่อชื่อพาให้เกิดมงคลมากๆเลยอันนี้ฮะน้ำมันอันนี้มันน้ำมันพญาไก่นะคะผมสวยครับสีน่ากลัวครับสีจะเหมือนสีแดงๆใช้ระบบเรายังไม่พร้อมหรือยังไงครับมีใส่เข้ามาไหมครับอาจจะยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมได้นะครับของทางคุณวีระวันชมมานะครับว่าคุณครูอาร์ตสวยมากโอ้โหยิ่งตัวจริงยิ่งสวยครับต้องบอกก่อนเลยฮะยิ่งตัวจริงไม่เห็นเล็กไล่กันอย่างที่มีอึ้งนะแอบอึ้งกันเล็กๆเลยนะครับผมสวยมากผมขอโทษนะครับยังมาเลยนะฮะด้วยความเคารพผมเห็นคุณครูอาร์ตครั้งแรกผมคิดถึงดาราหนังจักรวงศ์สวยแบบนั้นใช่ครับแล้วคุณจำผมไม่ได้เหรออะไรฝันหน้าดำโอ้ชงเตะเข้าอย่างนี้เลยตายเลยเกี่ยวอะไรฮะไปตรงนั้นได้ยังไงฮะคุณจำผมไม่ได้คือเราชมดีๆนะว่าแดนดีคือโมเมนต์แรกที่ผมเห็นครูฮาร์ทผมนึกว่าดาราลูกทุ่งดารานักร้องลูกทุ่งสวยมากคือท่านบุคลิกท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆคือบอกโอ้ Amazing แอบทำผมสตันไปหลายวิแล้วโอ้โหสวยจริงอย่างนั้นเลยรู้สึกว่าจะมีสายเข้ามาหรือเปล่าฮะได้ยินเสียงแว่วมีสายเข้ามาไหมครับมีนะครับถ้ามีส่งมาได้เลยนะครับมีสายเข้ามาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับชื่อคุณอะไรครับเมย์นาซิกามารีลอยน้ำค่ะชื่อเล่นก็ได้ครับชื่อเล่นเมย์ค่ะเมย์คุณเมย์ครับสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะเมย์ติดตามทุกวันเลยอ่ะอันนี้เมย์ก็ดูของช่องชาแนลด้วยแล้วก็ดูในเฟซด้วยว้าวรับชมง่ายครับรับชมง่ายรายการนี้ดีใจภูมิใจเฮ้ยดีใจแทนลูกศิษย์นะดีใจที่ว่าโทรติดโทรติดใช่แล้วก็ได้เห็นลูกวัวแล้วก็ดีใจว่าลูกครูฮาร์ทได้ออกทีวีตอนนี้เป็นลูกศิษย์ครูฮาร์ทเหรอครับคือชื่นชมมา 2-3 ปีไม่มีโอกาสได้เจอตัวจริงครั้งหนึ่งค่ะตอนที่คุณครูไปรับรางวัลที่ซีคอนหรือว่าพาราไดซ์นะคะเรื่องรางวัลอะไรนะที่รับกัน 4-500 คนเลยค่ะรางวัลพิเศษอ่ะรางวัลอะไรเป็นบุคคลดีเด่นแห่งปีค่ะว้าวใช่พูดไปสวยด้วยแล้วก็สวยด้วยจิตใจดีด้วยเก่งด้วยเก่งด้วยครับตามคุณครูจนครูหาจนเจออ่ะค่ะแล้วก็เหมือนโดนสะกดจริงๆรู้สึกน้องจะประมาณนะก็ตื่นเต้นนะฮะก็ตื่นเต้นเหมือนได้ไอดอลได้เจอไอดอลได้คุยกับไอดอลมีคำถามไหมครับมีคำถามอะไรจะถามคุณครูอาร์ตไหมครับมีคำถามจะถามมีคำถามไหมครับไม่มีอะไรของมีสต็อกคือชื่นชมผมมาชื่นชมดีใจใช่เหมือนแบบเอ็กซ์คลูซีฟได้คุยกับท่านโดยตรงตอนนี้ไม่ออกตื่นเต้นไงพูดได้พูดเลยคือถ้าพูดภาษาวงการเขาเรียกว่าอุ้ยแฟนคลับแฟนคลับครูฮาร์ทครับเป็นขอเป็นพลังกำลังใจให้ครูฮาร์ทตลอดนะคะถ้าอย่างนั้นให้ครูฮาร์ทอวยพรให้ท่านนี้หน่อยแล้วกันให้เขาไหนๆได้คุยกับครูฮาร์ทโดยตรงนะครับครับผมชื่อคุณเมย์ใช่ไหมคะค่ะคุณเมย์ขอให้คุณเมย์มีพลังในการทำงานแล้วก็พลังใจที่จะสู้ต่อไปนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ตื่นเช้ามาเนี่ยให้มองกระจกเลยแล้วก็คิดไว้เลยว่าวันนี้เราจะสู้นะ
ชูนิ้วขึ้นมาเลยชูนิ้วขึ้นมา2นิ้ววันนี้สู้พยายามเติมพลังให้ตัวเองสังเกตว่าครูจะทำงานไม่เคยที่จะได้พักสักทีเพราะฉะนั้นหนูน่าจะติดตามครูมาตลอดน่าจะทราบขอให้เมย์มีพลังใจที่จะสู้ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะโอ้แค่นี้เราดีใจนะดีใจครับผมดีใจนะครูอวยพรให้นะใช่ครับผมได้รับพรจากคนที่เขาชื่นชมครับรู้สึกดีใจแทนรู้สึกดีใจเวลาก็ไล่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูฮาร์ดขอบคุณมากครับผมที่มาให้ความรู้เราเรื่องของการสักยันแล้วก็มาทำพิธีปลุกของสดๆในรายการครั้งแรกให้พวกเราได้อึ้งได้เห็นแล้วก็พร้อมกับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยใช่ครับนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับที่ติดตามรายการศรัทธาอาคมของเรามาด้วยตลอดนะครับพุธหน้าจะเป็นครูรู้สายใดรับเชิญมานั่งพูดนั่งคุยให้ความรู้กันมาทำพิธีสดๆอย่างนี้หรือเปล่านะครับต้องติดตามนะครับ2ทุ่มตรงถึง4ทุ่มที่นี่ครับที่ www.channel8thailand.com นะครับหรือว่าแฟนเพจที่ขึ้นทางหน้าจอชมไลฟ์สดนะครับครับศรัทธาอาคมหน้าจอเลยครับที่ขึ้นทางหน้าจอติดตามทางหน้าจอได้เลยวันนี้นะครับผมปุ้ยกสิริครูฮาร์ดโทรศัพท์ยังมาแล้วเอามีใส่เข้าเหรอฮะใส่เข้าเวลาไม่พอแล้วเวลาไม่พอแล้วก็เวลาไม่พอประกาศหน้าแล้วผมคุณดูเพชรเวลาไม่พอเลยครับนิดเลยไม่พอเลยครับเวลาไม่พอไม่พอไม่พอเลยครับเวลาจะไม่พอเลยครับไม่มีหนึ่งเรื่องเชิญเลยครับเชิญเลยครับให้คุณดูคุณเชิญเชิญคุณปิดเลยครับขายของสั้นสั้นปิดเลยกับครูอาร์ตได้ในมหัศจรรย์เล่มต่อไปนะครับเล่มนี้ว้าวได้ออกลงหนังสือด้วยคุณติดตามเรื่องราวไม่ทันก็ติดตามในมาสการต่อครับครับผมครับผมวันนี้นะครับพวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่พุธหน้าครับ2ทุ่มตรงวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ